วัสดีครับผมโคจิปอธิการหนุนภักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง8หรือกำลังรับชมการไลฟ์สดนะครับผ่านทาง YouTube ช่องไทยไฟออฟฟิเชียลไทยไฟออฟฟิเชียลขออภัยครับเข้าสู่ Beat Active ใบเฉกบุรีกับการแข่งขันชกมวยคาดเชือกและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยครับเราขอเสิร์ฟความมันครับด้วยซูเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมครับเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from Republic of China Please welcome ขุนศึกตระกูลห่วงห่วงชินโฮและสำหรับนักมวยบลัดคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชม he's from อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทครับขอเสียงปรบมือและ please welcome พยัคฆ์หันคาช่อเพชรสอชลอศักดิ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567อยู่กับผมกุ้ยชายสายตรงพระคินนาราโชติรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับเสิร์ฟกันเหมือนเดิมนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับความดุความเดือดของแบบฉบับไทยไฟท์ลีกของเราครับทั้งทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับรวมไปถึงทางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับไทยไฟท์ออฟฟิเชียลวันนี้ก็7คู่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์ก็คือมวยรอบอีซูซูของเราครับสวัสดีครับวันนี้หลากหลายรสชาตินะมวยรอบอีซูซูนะครับรวมไปถึงทั้งรายการทั้งกระดานเนี่ยมวยเก๋าๆดีกีแชมป์ก็มาซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟก็อยู่กันเต็มเลยครับผมวันนี้นี่ต้องบอกว่าไฮไลท์ครับเยอะแยะมากมายครับนะฮะก็มีเรียกได้ว่าเป็นคู่เอกหลายคู่เลยทีเดียวใช่แล้วนะฮะติดตามกันนะครับโดยเฉพาะมวยรอบอีซูซูวันนี้ฮะทีมภาคใต้พระทีมภาคอีสานเหนือแม่น่าสนใจทุกคู่เลยทีเดียวครับโดยเฉพาะทีมภาคอีสานเหนือเนี่ยเขาว่ากันว่าโอ้โหแต้มนี่ไม่ค่อยจะไหวนะเหนื่อยแล้วแสดงว่าวันนี้สถานการณ์หลังพิงฝาถ้าชนะชนะน็อกได้ไม่แน่นะครับแล้วก็แช่งให้คู่ต่อสู้ให้ทีมอื่นแพ้ด้วยใช่ครับไปดูข้อมูลมุมข่าวก่อนครับเปิดหัวด้วยคู่นี้ครับนี่คือนักชกจากสหรัฐสาธารณรัฐจีนครับหรือว่าไต้หวันนั่นเองนะครับนักชกวัย26ปีครับฉายาเนี่ยขุนศึกตระกูลห่วงห่วงเชียนโฮ26ปีนะครับคนนี้ก็ระดับทีมชาติของไต้หวันนะครับนี่มีดีกรีเป็นทีมชาติเลยนะใช่ครับเดี๋ยวดูครับความไม่ธรรมดาของเขาครับกับการมาชกที่ไทยไฟท์ลีกของเรานะครับส่วนรายนี้ครับ23ปีจากอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทครับพยัคฆ์หันคาช่อเพชรสอชลอศักดิ์ประสบการณ์บนสังเวียนเลือดก็ไม่ธรรมดานะครับ60กว่าครั้งนะครับนี่ครับเทียบกันเลยครับ23กับ26ปีนะครับน้ำหนักตัวนี่ตกลงชกกันที่63กิโลกรัมครับส่วนสูงนี่ถือว่าเบียดกันมากครับปาดหัวตัวเท่าก็ว่าได้ครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับได้แก่กรรมการสมชายกะโฮทองให้คะแนน3ท่านครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการสนองอุบอิ่มและกรรมการสีปราดชุมสุขครับแม่อย่างที่กุ้ยชายว่าครับดูจากรูปร่างนะกุ้ยนะสวดทรงองค์เอวนะปาดหัวตัวเท่ามาเลยครับเดี๋ยวดูครับออกอาวุธไปออกอาวุธมาแล้วสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยจะเป็นของใครนะครับขอบพระคุณครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีนะครับสถานที่เป็นสังเวียน
เดือดในไทยไฟท์ลีกของเราครับทุกสัปดาห์ครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำนะครับทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27ทุกวันอาทิตย์เลยตั้งแต่ 18:00 น.เป็นต้นไปครับสอกคอยดักครับในตีปลายกันเหน็บคืนครับแม่พยายามจะป้ายหน้าขวางหน้าครับดูชอบชอบเพชรนะครับเปิดมานี่ก็ใส่ก่อนเลยครับคู่นี้นี่มุมน้ำเงินนักชกจากไต้หวันนะฮะห่วงเดี๋ยวคู่ต่อไปเนี่ยยังมีอีกหนึ่งไต้หวันครับปะทะกับอิหร่านแต่ว่าเขามาคู่กันนะวันนี้ไต้หวันเนี่ยสองคนครับคนนี้เนี่ยลูกศิษย์อีกคนหนึ่งอาจารย์เดี๋ยวดูระดับอาจารย์นะดูลูกศิษย์ไปก่อนนี่มา ทั้งลูกศิษย์มาทั้งอาจารย์เลยเหรอแล้วดีกีระดับทีมชาติของไต้หวันนะครับผมอ่ะนี่ครับแม่แต่ว่าต้องผ่านวันนี้ก่อนครับชอบเพชรดูแล้วนี่ถือว่าเปิดเกมได้ดีครับเดินแล้วครับแม่ฮุกเกือบโดนโดนแข้งเลยครับชอบเพชรขยับมาห่วงครับแม่นี่ครับแข้งขวาอีกทีนึงดูแล้วนี่อาวุธครับยกแรกเริ่มจะสาดสาดกำปั้นนี่ครับแม่ขวาไม่ถึงครับของห่วงจะพยายามเดินต่อยหมัดเลยครับห่วงครับเกมของเขาเป็นแบบนั้นแต่พอมาติดตัวนี่แม่ชอบเพชรคว้าคอได้ขึ้นคอได้กระตีแน่นๆเลยครับมีลูกบินด้วยนะครับนี่ครับเต้งเข้าไปตีเข้าไปครับจับได้เปรียบเลยครับแขนนี่อยู่ที่คอครับแล้วข้างล่างก็ตีได้แบบสะดวกโยทินนะครับจับดีตีได้ว่าอย่างนั้นเถอะวงในของชอบเพชรครับอ้าวแหมจังหวะไม่ตั้งใจนะผู้ชายเนาะนะฮะอาจจะอุบัติเหตุนิ้วจิ้มเท้าได้ครับหรือว่ามีสปิริตนักสู้ครับเป็นอุบัติโอ้ยครับแม่หมัดขวานี่โดนแล้วได้เรื่องเลยครับโอ้เป็นสายยุกสายย่อครับเอาครับเหมือนจะติดใจขยับไปห่วงห่วงตั้งศอกมาโอ้ชอบเพชรแม่ดูแล้วนี่รับหมัดแล้วอาการไม่ดีครับสาดแข้งไปก่อนวงในแม่ส่วนใหญ่คู่นี้นี่วงในครับกรรมการสมชายต้องแกะแกะออกมาครับไม่อยากให้กอดกันนานลูกล็อกลูกตีนี่เข่าอยู่ที่ชอบเพชรนะครับส่วนหมัดของห่วงเมื่อสักครู่นี่ต่อยร่วงไปแล้วรอบนึงครับโดยเฉพาะหมัดทิ่มตรงๆครับแยกมาแงะมาก่อนครับขยับขยับหมัดซ้ายดักไว้ก่อนชอบเพชรห่วงเดินต่อครับเจอหมัดขวาช้าไม่ได้ช้าไม่ได้เจอหมัดขวาอีกแล้วจังหวะกระแทกกระแทกเข้าไปทีนึงย้ำเข้าไปในตีก่อนตีได้เข่าเดียวครับกรรมการจับแยกดูแล้วนี่การใช้หมัดเนี่ยถือว่าดีกันคนละนาทีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยห่วงครับนานๆจะเห็นมวยไต้หวันเนี่ยมาต่อยสักทีครับแต่ว่าแกเป็นมวยเข่าเอาครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมายก2หมัดของชอบเพชรสอชะลอศักดิ์ครับนี่ครับส่วนฮวงเชียนโฮครับนักมวยไต้หวันครับก็พยายามจะโต้ด้วยหมัดเหมือนกันครับวงในครับพยายามเด้งตีคู่นี้ดูใกล้ๆครับแม่หมัดขวาค่อมไปครับแต่ว่าเหมือนที่มือซ้ายครับนิ้วซ้ายทิ่มบริเวณดวงตาของฮวงเชียนโฮครับและนี่ครับหมัดนี้ที่ส่งเอาทางด้านชอบเพชรครับหล่นลงไปแต่ว่ากรรมการไม่นับนะครับเนี่ยทิ่มตรงๆเลยนะครับจังหวะหมัดคนจำเบ้าไปแล้วครับนี่ครับมีจังหวะทิ่มคืนเหมือนกันนะครับนี่ครับขวานี่ครับโอ้โหยังกันแฟนมวยทั้งแม
น่ารักน่ารักสวยๆครับรวมไปถึงต่างชาติครับเพียบเลยนะครับวันนี้ครับที่บิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีครับยกที่2ครับจับได้เทครับจับได้แล้วเทครับห่วงแลกหมัดเตะไปครับเตะแหมมีหมัดสวนครับจิ้มลำตัวมาแทงขวาในครับประกบได้ไม่ตีช้าปุ๊บกรรมการแยกเร็วเลยแล้วครับเดินขยับเข้าหาครับห่วงครับดูเหมือนจะเดินเร็วขึ้นนะครับศอกมาศอกคือเตะขวาครับเฉียวหน้าไปเอาครับขยับเดินต่อครับเหมือนจะมีปัญหาที่ดวงตาหรือเปล่าครับฮงเชียนโฮลุยครับแม่แทงขวาไปครับช่อเพชรยกนี้นี่เหมือนจะพยายามจะสาดกำปั้นกันมากขึ้นนะครับวงในอีกแล้วครับแม่พยายามจะเกาะตีลุยต่อครับคู่นี้ถือว่าผิดระเบียบนิดนึงนะครับปกตินี่คู่แรกของเราเนี่ยจะมีนับน็อกครับว่าเวลายังมีเอาวงในเสียไปเริ่มจะเติมแข้งมาครับช่อเพชรนี่ฮะโดนหมัดเอาถอยเหมือนกันครับหวงเชียนโฮขยับไปแม่ดูว่ายังไม่ตามครับจังหวะจะต่อยหมัดครับยังค่อมไปขยับเข้าหาครับเอาหวงครับแหมเจอแข้งครับเสียบได้เสียบครับพยายามตีคืนไม่ชัดเจนก็แยกก่อนครับหมัด1 2ดักไว้หมัดอีกแล้วครับถอยก็จริงนะครับแต่ว่าจังหวะที่ชิงออกก่อนโอ้ศอกกลับซะเลยครับนี่ครับถือว่าอาวุธนี่ยังคู่ขี้กันสุดๆนะครับคู่นี้เอาครับขวาเติมไปแม่ซ้ายอีกทีนึงครับของช่อเพชรแต่ว่าตอนนี้นี่หวงเชียนโฮครับโอ้เริ่มจะทนได้ครับพยายามจะเอาคืนแต่มาครับลุยต่อกลางเวทีนี่ครับทีไว้ก่อนเกี่ยวมาแล้วล้มไปครับแม่โอ้กระดูกประสบการณ์นี่ไม่ธรรมดานะครับทำแบบนี้ได้เนี่ยน่าจะผ่านในเรื่องของการชกมามากมายครับเอาครับหมัดซ้ายไปถือด้วยขวาครับช่อเพชรโอ้เอาหวงครับเอาหวงครับอย่างที่กุ้ยชายว่าครับมีลูกจับลูกเทด้วยครับปกติลูกนี้จะเห็นแต่นักมวยไทยอาชีพแบบคนไทยนะที่แบบชกมาเยอะๆนี่นักชกต่างชาติเขาก็ทำได้นะเหลี่ยมเนี้ยถือว่าไม่ธรรมดาครับโอ้โหยก2นี่ยังคู่ขี้ครับคู่นี้โอ้คนนึงมีหมัดอีกคนก็มีเหมือนกันครับเข่าก็มีเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าอาวุธไหนครับจะทำให้เกมการชกเนี่ยเห็นผู้ชนะครับเอาครับขวาเติมไปซ้ายอีกทีนี่ครับหวงก็พยายามจะต่อยหมัดเอาแทงมาติดอยู่ครับเอาขวาที่ไปกับช่อเพชรโอ้โหเดือดครับคู่นี้เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามาที่ไทยไฟลีกนะครับแม่จังหวะแลกศอกกันครับของทั้งคู่ครับช่อเพชรกับหงเชียนโฮครับแล้วดูครับต่อยโดนท้ายทอยครับแล้วนี่พยายามจะขวางครับหมัดแม่หมัดก็มาแข้งก็มีครับช่อเพชรดูใกล้ๆอีกมุมครับฮุกซ้ายต่อยอาจจะยังไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่นะครับดูแข้งนี่ครับเต็มๆครับแล้วศอกกลับฮิรันม้วนแผ่นดินโอ้โหกล้าโชว์เลยครับหงเชียนโฮแล้วดูจังหวะจับนะครับนี่ครับแม่จับแล้วกวาดลานครับโอ้โหอัปคัตขวาครับดอกนี้นี่ครับบรรยากาศภายในไทยไฟท์อารีนาครับไบเทคบุรี
วันนี้นี่แฟนๆเนี่ยโอ้โหมากันเพียบเลยครับยกที่3ครับยกสุดท้ายเลยครับ1 2นี่ก็พยายามเดินทํานะครับแต่ว่าเจอเนี่ยชอบเพชรแกก็ถอยตั้งรับแต่แกชิงออกก่อนนะจับจังหวะได้ดีกว่าครับทีนี้ก็เป็นการบ้านของอาหวงแล้วล่ะครับแหมเดินจิ้มซ้ายมาสักครู่ได้ครับหมัด1 2แทงเข่าขวาครับก็ช่วงพักยกเองพี่ท็อปแสงบรกฎนะครับก็แก้เกมให้มุมขาวครับบอกให้เดินแล้วพยายามชิงต่อยหมัด1 2ไปก่อนครับเป็นใบเบิกทางเดี๋ยวดูครับตามใบสั่งหรือเปล่าครับแต่ว่ายังโดนของชอบเพชรก่อนครับโอ้เจอหมัดขวาอีกแล้วหมัดมาวงในตีปลายตีคืนครับแยกเลยโอ้พยายามจะแลกหมัดกันแล้วนะครับยกนี้เดี๋ยวดูครับว่าของใครหนักกว่าครับนี่ครับสูงวิญญาณมวยสากลมาครับวงในป้ายหน้าแม่ต่อยกันได้หมัด2หมัดครับก็กอดกันถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้เกมเนี่ยไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่อ้าวลุยต่อครับหวงเชียนโฮแม่ขวาไม่ถึงครับชอบเพชรหวงเอาคืนได้ไหมครับนี่ฮะลงโทษได้หรือเปล่าโอ้จังหวะวงในอีกแล้วครับก็พยายามจะเพิ่มเติมหมัดนะครับทั้งคู่เลยเอาครับโอ้โหแฟนมวยถือว่าคู่นี้นี่ได้ดูกันคุ้มค่าครับโอ้ยแม่ขวาครับโอ้ท่านโดนเต็มๆนี่น่าคิดเหมือนกันนะครับขยับครับเดินต่อลุยต่อแล้วครับถึงตัวได้แต่ก็ยังแหมจังหวะยกแข้งยกขามาตีมันยังไม่ค่อยถนัดทนีเท่าไหร่ครับเวลายังมีครับลุยกันต่อไปครับเจอแข้งขวาดักเอาไว้ติดเบรกเกี่ยวได้จะเทแหมตีก็ไม่ถนัดเหมือนเดิมครับแยกมาอีกครั้งนึงครับอาหวงขยับเดินครับเจอหมัด1 2ดักเนี่ยพอเจอแบบนี้ครับแหมทีก็ไปไม่เป็นเลยครับเพราะว่าชอบเพชรแกดักเตะดักต่อย1 2แล้วแกก็ล็อกคอไว้เลยนะครับแบบว่ากินเปล่าอ่ะครับพอคู่ต่อสู้ถึงตัวแกก็เก็บอาวุธเอาไว้ก่อนเอาไว้ครับหลังจากที่ตัวเองเนี่ยได้ไปแล้วกินแล้วไม่คลายด้วยครับแบบนี้ครับเนี่ยหมัด1 2ดักไว้ครับศอกเข้ามาอาหวงเจอศอกคืนชอบเพชรยักหน้าครับบอกมาดิแลกขอให้บอกครับถ้าจะแลกขอให้บอกครับพร้อมอยู่แล้วสับไปสับคืนล็อกไว้กอดไว้ครับเนี่ยพอแกทำได้แล้วแกก็กอดคู่ต่อสู้ไว้ครับเป็นการเก็บอาวุธไปด้วยนะครับแผนเกมของแผนการของช่อเพชรนะครับหมดยกสุดท้ายครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเราครับไทยไฟลีกวีคที่48นะครับ25สิงหา67ครับมีภาพช้าครับดูจังหวะต่อยหมัดแล้วก็นี่ครับหมัดต่อหมัดครับทั้งชอบเพชรแล้วก็อาหวงครับหมัดขวาไปแล้วก็แหมจังหวะคืนครอบแต่ว่าแทงได้นะครับจังหวะแทงอ่ะโดนครับมีเลือดไหลออกจมูกมีกำเดาซึมๆด้วยนะครับอาหวงครับเจอลูกเตะขวาครับสกัดเอาไว้ของชอบเพชรจิ้มซ้ายจิ้มขวาครับหมัดขวาพยายามคืนในครับนี่ครับดูแอคชั่นครับสีหน้าแววตาแล้วศอกครับศอกซ้ายของชอบเพชรเลยครับเอาหวงขยับเข้ามาได้หมัดขวาครับแล้วก็แถมด้วยศอกและผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับAnd the winner is draw เสมอกันครับต่อยก4เอาครับไปต่อ one more round ไปกันต่อครับโอ้โหยกพิเศษครับเอ็กซ์ตร้าราวครับคุณไม่น่าพูดกับผมหลังไมค์เลยมาจริงๆว่าต่อยกพิเศษแน่โอ้โหมาเลยเขาบอกแล้วว่าคนมีของไม่ให้ร้องทักนี่ไงคุณร้องทักมาเห็นไหมนี่แหละครับคุณครับในเมื่อดูไม่ออกก็ชัดเจนไปเลยครับต้องต่อเวลาพิเศษอีก1ยกนะครับซึ่งไม่ได้มีแบบนี้บ่อยๆเนาะยกพิเศษเนี่ยก็น่าจะหลักหลายสัปดาห์แล้วครับที่เราไม่ได้เห็นนะครับยก4ยกนี้นี่ยกตัดสินของจริงเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นยก Saturday ครับใครชนะยกนี้ชนะไปเลยครับ
อีกเพียง3นาทีครับนี่ครับแหมหวงเชียนโฮครับก็ยังมั่นใจสภาพร่างกายครับส่วนชอบเพชรเนี่ยท้ายๆยก3เนี่ยถือว่ามาปรับเกมวางแข้งเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันนะครับครับเอาเลยครับมาดูยกพิเศษกันครับคืออาวุธของชอบเพชรเนี่ยจะแจ้งเหมือนกันผู้ชายแต่ว่าทรงเดินทรงขยันทรงทำอาหวงก็เขาเดินทำสิทีนี้ก็แหมเงินไม่เข้าขายไม่ออกต้องตัดสินยกนี้แล้วครับนี่ครับแหมต้องรีดทุกศักยภาพออกมาแล้วครับยกนี้อ้าวครับหมัดขวาของหวงเชียนโฮโอกาสถือว่า 50-50 นะครับแข่งซ้ายไปครับชอบเพชรอ้าวครับหมัดอีกทีนึงนี่ครับพยายามจะวางแข้งครับช่วงปลายยกนี้แล้วครับโอ้มีจังหวะหัวแข้งสวยๆครับชอบเพชรนี่ครับหวงก็เหมือนเดิมครับพยายามเดินใส่ใช้ในเรื่องของความหนักหน่วงครับบดก็โอ้โหโดนแข้งอีกแล้วครับโอ้แล้วโดนแข้งแล้วคืนไม่ได้เลยครับหวงเชียนโฮปกติคู่ชายบอกว่าคู่แรกตามธรรมเนียมแล้วต้องเปิดหัวด้วยความดุเดือดใช่ไหมครับผมต้องมีนับมีน็อกใช่ไหมแต่คู่นี้ฉีกกรอบออกไปอีกครับต่อยกพิเศษไปเลยครับจิ้มมาในแหมล็อกมาแล้วอ้าวแหมดูต่อไปนอกเชือกครับเข้ามาครับเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวครับเหมือนแขนจะมีปัญหาหรือเปล่าครับเหมือนจังหวะออกไปนอกเชือกแล้วไปค้ำแล้วเหมือนแขนมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้เราประเมินจากสายตานะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวจะเอามารายงานกันนะครับต้องให้คุณหมอจิรศักดิ์ภูผาชาติเนี่ยตีโจทย์ออกมาว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ก็สู้เต็มที่แล้วล่ะครับใช่ครับโอ้โหถือว่าอุบัติเหตุบนเวทีนะก็ยังคงคอนเซปต์นะไม่ครบยกนะเอาเออว่ะไม่ครบ4ยกอันนี้นะครับก็สุดท้ายครับก็หวงเชียนโฮครับก็พ่าย TKO นะครับเป็นยกพิเศษนะใช่ยกที่4ครับแม่เกิดอะไรขึ้นครับดูไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมทางบ้านครับเนี่ยจังหวะแขนไปขัดหรือเปล่าแขนไหนซ้ายหรือขวาเดี๋ยวต้องดูนะครับน่าจะแขนซ้ายครับอ๋อที่โดนชอบเพชรเนี่ยขัดไว้พอดีฮะแขนซ้ายไปง้างเกินองศาหรือเปล่าครับอันนี้เดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับนี่จังหวะเจ็บแขนซ้ายนะเนี่ยสโลโมชั่นครับพลิกมาแล้วเดี๋ยวดูแขนซ้ายของหวงเชียนโฮนะครับเนี่ยเหมือนจะไปชี้ฟ้าเกินนี่ครับแหมอาจจะเพชรขัดยอกนะไหลหลุดหรือเปล่าครับน่าจะเป็นช่วงตรงข้อมือฮะไหลพี่น้อยบอกไหลไหลนะไหลโอ้เจ็บเจ็บครับนี่ครับแหมดูช้าๆกันครับเนี่ยตรงนี้ที่ทีมงานเราดูอีกมุมนึงนะเดี๋ยวดูครับว่ามันบิดผิดองศาขนาดไหนแขนซ้ายของหวงเชียนโฮครับอ๋อนี่ฮะโอ้โหมันบิดพอดีนะฮะโอ้พยายามจะสู้แล้วล่ะครับแล้วก็โอกาสเนี่ยและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner ชอบเพชร from China เรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายพิกัดน้ำหนัก77กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from Moku ประเทศอิหร่าน Please welcome คาบูแห่งมอกูโมบินรัดเมและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He's from Republic of China Please welcome ขุนศึกตระกูลพานฮ่องมินอ
กลับมาลุยกันต่อกับคู่ที่2ของรายการนะครับพิกัด77กิโลกรัมโดยมีกรรมการอรุณกุมุตชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการสนองอุ่มอิ่มกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับคู่นี้นี่พิกัดใหญ่เลยครับใหญ่ที่สุดในวันนี้ก็ว่าได้ครับ77กิโลกรัมนี่ครับอย่างที่บอกไปครับว่าลูกศิษย์ของเขาครับหวงเชียนโฮครับคู่ที่แล้วไหลหลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูอาจารย์เขากันบ้างครับและนี่คือ2ผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเราครับซ้ายมือท่านผู้ชมมิสเตอร์เควินอมริตส่วนขวามือครับมิสเตอร์อารันสิริสัมพันธ์ก็สามารถชมไทยไฟได้จากทั่วโลกเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับได้ที่เพจ Facebook ครับไทยไฟ King of Muay Thai หรือว่าทาง YouTube Channel ครับนั่นก็คือทางไทยไฟ Official ครับรายการไทยไฟลีกแล้วก็รายการไทยไฟของเรานะครับอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยโบราณคาดเชือกครับเพื่อจะคงเอกลักษณ์ของมวยไทยของเราต่อไปไปดูข้อมูลของมุมขาวกันก่อนครับนี่คือนักชกจอมแกล่งวัย26ปีจากประเทศอิหร่านนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งนะฮะเป็นลูกครึ่งอิหร่านตุรกีครับส่วนสูงเนี่ย177ซมครับชกมาทั้งสิ้น36ครั้งชนะ29แพ้7ไม่มีเสมอครับส่วนคู่ชกของเขานะครับรายนี้ก็มาในมุมดำครับ31ปีครับโอ้โหจอมเก๋าเลยนะครับชกมา32ครั้งโดยประมาณนะครับขุนศึกตระกูลพานครับพานฮงมินจากไต้หวันครับดูรอยสักแกนี่สักแบบไทยด้วยนะมีรอยสักด้วยฮะครับคู่นี้ถือว่าได้ดูของดีครับรุ่นยักษ์รุ่นใหญ่ครับ77กิโลกรัมมุมดำนี่นักชกไต้หวันนะครับเขาบอกว่ามียิมนะอยู่ที่ไต้หวันเนี่ย2ยิมด้วยกันครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับขณะที่ซ้ายมือครับคมกระบี่ลูกทับฟ้าครับเมื่อกี้สักเก่าเลยกุยช่ายว่าเป็นสักพระราหูองค์จันทร์นะครับคนไต้หวันสักยันแบบไทยนะแสดงว่าก็คือชื่นชอบมวยไทยด้วยครับขนบธรรมเนียมไทยด้วยแล้วก็ชอบรอยสักของความเป็นไทยด้วยคือผมว่าคงไม่ได้เรียนแค่มวยไทยแหละแต่ว่าซึมซับจิตวิญญาณไปด้วยหน้าตาแกก็ไปทางคนไทยแล้วนะขนาดนั้นเลยเมื่อกี้คุณมีภรรยาคนไทยเมื่อกี้คุณยังไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนะก่อนเข้ารายการอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าอันนี้อาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ครับเป็นอาจารย์อาหวงนะอันนี้ชื่ออาพันอาพันก็ได้อาพันผู้แตกนะครับลุยเลยครับยกแรกครับทางฮงมินครับนักชกไต้หวันครับแม่ยืนมวยซ้ายด้วยครับโอ้เอาครับแม่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับโอ้ส่วนโมบินนี่ลูกครึ่งอิหร่านครับเขามีคู่แฝดด้วยนะครับคู่แฝดก็มาเชียร์อยู่ที่มุมขาวครับแต่ดูแล้วนี่ความเร็วนะใช้ได้เลยครับการยืนมวยโมบินนี่ไม่ได้ช่างน้ำหนักคนหนึ่งเลยอีกคนนึงขึ้นชกนะไม่ใช่นะไม่ใช่ฮะ อันนั้นแฝดนะทีมงานเราตรวจสอบหน่อยนะสลับตัวมาหรือเปล่า จังหวะมัดในไม่ตีครับกรรมการจับแยกเลยครับแม่พันธงบินมีลูกจับแล้วเทครับลูกเดียวกับเอาหวงเลย มาสไตล์เดียวกันครับประเภทเก่าเกมดูยืนมวยซ้ายนี่ครับแม่ซ้ายไม่โดนโอ้โดนหมัดโดนหมัดครับแม่โมบินหมัดหนักโอ้แม่วันนี้ครับนักชกไต้หวันโดนแล้วครับโอ้โหแล้วดูครับหมัดในพิกัด77กิโลกรัมนี่โอ้โหหนักนะครับโดนแล้วมีสะดุ้งแล้วครับตอนนี้พานฮงมินโอ้ถ้าเป็นเราเมื่อสักครู่นี่คงจะหลับไปแล้วครับโอ้ดูจังหวะแรกหมัดครับดูจังหวะแรกกันครับเปิดหน้าแรกปัดตึก2 3ถอยก่อนครับตั้งรับก่อนตัวแทงซ้ายเข้าไปอีกครับโอ้โหแทงเสยแสกหน้าไปเลยครับโอ้ยคู่นี้ครับแม่จังหวะวินาทีทองจังหวะแรกครับดูครับถึงเลือดไปแล้วหมัดอีกแล้วรัวหมัดมาอีกแล้วครับจังหวะเข้าเบรกครับพายุครับพายุเข้าพันฮงมินซะแล้วครับเลือดไหลไปทางเลยโอ้โหเอาครับได้โดนท้าทายไปก่อนครับจากโมบินครับโอ้โหเอาดูแล้วนี่ความสดครับของโมบินนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับนี่ฮะกล้าออกอาวุธด้วยเอ้าสาวหมัดอีกแม่พันนี่ต้องงัดความเก่ามาช่วยแล้วครับแบบนี้โอ้เอาถ้าพ้นยกนี้ครับถือว่า
โอกาสของพันก็ยังไม่ปิดซะทีเดียวครับต้องให้ดูหน่อยครับแม่ไหลเป็นทางเลยครับเลือดของพันฮงมินครับให้คุณหมอจิตรศักดิ์บุพภาชาติครับคาแรคเตอร์แกนี่ไม่ต้องห่วงครับถุงมือสีชมพูแล้วก็ทองเส้นใหญ่ๆแล้วก็ดูทรงแล้วนี่เหมือนดั้งจมูกมีปัญหาครับคดไปเลยนะครับแล้วก็มีเลือดออกด้วยทีเนี้ยถ้าชกต่อกูชายครับคืออันตรายเนาะก็ความปลอดภัยของนักสู้คือของนักชกคือเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับเซฟตี้เฟิร์สนะครับก็ยุติไปดีกว่าโอ้ไม่งั้นกูชายไม่กล้ามองเลย เลือดเยอะเหลือเกินครับตอนหมอแพทย์นายแพทย์จิรศักดิ์จมูกแล้วก็แบบน่าจะไม่ได้กระดูกน่าจะเคลื่อนไปเลยครับสันจมูกนะครับเคลื่อนไปที่จังหวะจับแล้วเทนะครับทำสวยนะครับเหลี่ยมนี้ของพันฮงมินครับจับได้เกี่ยวได้แล้วนี่ครับลูกตัดล่างครับปกติแล้วลูกเนี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นนักมวยไทยชาวต่างชาติทำได้สักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่นักมวยไทยต้นตำรับคนไทยอะไรที่ทำได้เพราะเป็นเหลี่ยมที่ทำแบบไม่ง่ายครับจังหวะที่โดนหมัดครับสุดเลยครับสุดเลยครับหลังพิงเชือกครับแล้วก็สถานการณ์หลังพิงขวาด้วยนะครับตั้งแต่โดนโรมัดมาครับหมัดขวาเนี่ยบิดไปเลยนะครับโดนแล้วหน้าสะบัดไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็วินาทีทองครับก็โรมาเป็นชุดเหมือนกันเลยครับหมัดขวาหมัดซ้ายพยายามจะโต้ตอบนะครับแต่ว่ายิ่งโต้ตอบยิ่งเถียงกลับกลายเป็นว่ายิ่งโดนครับเพราะอากาศเปิดหมัดขวาหมัดซ้ายครับนี่ครับโมบินจะมาเป็นชุดเลยครับแล้วก็แทงลูกนี้ครับเข้าหน้าเลยครับเลือดที่ไหลติดขามาเลยนะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดแล้วดูว่าเนี่ยครับสันจมูกมีปัญหาครับน่าจะหักน่าจะเคลื่อนนะครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout White Corner Mobin from Iranและเรากลับมาสนุกกันต่อนะครับกับซุปเปอร์ไฟมวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from สีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับ please welcome คาบุสีขอรภูมิเพชรดำสอประภัยยิมและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม he's from อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ Ladies and gentlemen please welcome พยัคฆ์แห่งทุ่งใหญ่ Super Black สอจอต้อย8ริ้วกลับมาตามกันต่อกับคู่ที่3ของรายการนะครับในพิกัด61กิโลกรัมโดยมีกรรมการศรีปราดชุมสุขเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการอรุณกุมุทชาติกรรมการภูกิจพรามประยูนและกรรมการสนองอ่วมอิ่มครับคู่นี้นี่น่าสนใจเหลือเกินครับจอมเก๋าครับอย่างซุปเปอร์แบ็คที่ต้องบอกว่านี่ระดับคู่เอกเวทีมวยลุมพินีราชดำเนินเลยนะครับวันนี้นี่ซุ่มมาครับแหมมาเจอกับรุ่นน้องวัย20ปีดูนะครับว่าซุปเปอร์แบ็คครับที่เขาว่ากันว่ากระดูกแข็งโป๊ะครับจะผ่านดาวรุ่งคนนี้ได้หรือไม่ครับไปดูข้อมูลมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกวัย20ปีจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์สูง170นะครับชกมา65ชนะ42แพ้21เสมอ2ขาบูศรีขอรภูมิเพชรดำสอประภัยยิมสดกับเก๋าเจอกันแล้วครับคู่นี้ครับอย่างที่กูชายว่าไปครับส่วนมุมดำนี่หมอนี่เก๋าเลยครับซุปเปอร์แบ็คสอจอต้อย8ริ้วครับ
ระดับแชมป์ครับเส้นใหญ่ในเมืองไทยเลยครับเดิมๆก็รักกิติต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์นะครับขึ้นคู่เอกมานักต่อนักแล้วครับจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชครับสดก็อยู่ที่มุมขาวเลยครับเก๋าก็อยู่ที่มุมดำครับเดี๋ยวมาดูนะครับฟอร์มของทั้งคู่กันครับเนี่ยทีมงานสสมหมายเนี่ยส่งเข้าประกวดเลยนะครับทางด้านตุ๊กตุ๊กแบล็คพ่อบ้านสสมหมายครับพี่กรุงเทคโนครับใช่ครับมาเองเลยนะแล้วก็มีครูอีทด้วยครับอ้าวเสกสรรค์เข้ามาครับเพียบเลยครับโอ้แฟนคลับทำไมฮะกองเชียร์เยอะเหลือเกินและดังๆทั้งนั้นเลยครับโอ้แต่นี่ครับผมไม่รู้หรอกข้างล่างเป็นใครครับตอนนี้นี่ใส่ก่อนแล้วโอ้โหเอ้าแม่ไม่กลัวครับทางด้านเพชรดำน้องบอกเปิดก่อนได้เปรียบครับเปิดก่อนได้เปรียบครับพี่เป็นใครไม่รู้ครับแต่บนเวทีชื่อวิเวเรียกฉันมีไว้วางของแหกโค้งแล้วครับคิ้วขวาแหกโค้งไปแล้วครับโอ้เอาครับนี่ครับแม่จะไปติดสไตล์5ยกไม่ได้ครับนี่คือไฟท์แรกการชก3ยกของซุปเปอร์แบ็คด้วยนะครับโอ้ไม่เคยชก3ยกมาก่อนในชีวิตครับโอ้ยเจอเพชรดำครับมาแผนอ้าวอย่ากลัวนะอย่ากลัวพี่เริ่มถอนคืนน้องอย่ากลัวโอ้โหเอาละครับโดนน้องลูกคมครับตั้งลำได้เอาคืนบ้างแหมล้วงท้องล้วงท้องเอาแล้วตีหน้ายักษ์ผู้รุ่นน้องครับอย่าตกใจอย่างเดียวครับรุ่นน้องอย่าตกใจอย่างเดียวครับจิ้มซ้ายมาเตะขวาคืนหมัดซ้ายมาขยับเข้าหาครับซุปเปอร์แบ็คเพชรดำเพชรดำซ้ายเตะซ้ายจิ้มซ้ายคอยดักเอาไว้ครับเอาหมัด 1-2 แทงซ้ายเกี่ยวได้เทไม่ได้ปกติในซุปเปอร์แบ็คไม่เคยเห็นเขาเดินนะครับเอาแล้วครับโอ้โหต้องให้คุณหมอจิรศักดิ์ครับขึ้นมาดูอีกแล้วครับคู่นี้แตกค่อนข้างลึกครับว่าเส้นทางเลือดเนี่ยไม่ได้ไหลเข้าตาครับเดี๋ยวดูทางคุณหมอครับเอาได้ครับลุยต่อเลยครับโอ้โหเพชรดำนี่บอกว่าจับเลยได้ไหมยังให้พี่เขาสู้หน่อยรีบไปไหนเอาซ้ายจับได้เกี่ยวได้ครับเจอหมัดซ้ายแล้วแหมชะงักนะชะงักนะต้องต่อยคืนแทงซ้ายเต้าแหมจระเข้ฟาดหางครับผู้ชายแหมมาทุกลูกครับซุปเปอร์แบ็คนี่ประเภทเก๋าเกมครับเดี๋ยวดูว่ารุ่นน้องครับจะมีอีกไหมก็เอาโดนหมัดโอ้ตอนนี้เริ่มจะถอนคืนครับซุปเปอร์แบ็คโอ้โหดูครับได้เลือดไปเลยครับปกติเนี่ยต่อยมวยไหลหลุดบ่อยฮะเดี๋ยวดูงวดนี้ครับ3ยกไม่มีไหลหลุดแน่นอนครับโอ้โหปูเฉยเลยหลุดบ่อยไม่เท่าไหร่ครับใส่คืนเองได้ด้วยครับเออครับ3ยกมาเป็นมวยบูครับถ้ายกที่ถอยรอแหละทิ้งชึ้งเอาแข้งขวาเตะเข้าไปล่าหลุดหัวมีซ้ายครับมีซ้ายรอบวกครับหมัดของซุปเปอร์แบ็คครับประเภทเก๋าเกมครับแต่ว่าเพชรดำไม่สนแล้วนะครับยกแรกนี่ถือว่าเรียกเลือดจากรุ่นพี่ไปก่อนแล้วไม่กลัวสักอย่างครับเอาครับนี่ครับแม่มีดีเหมือนกันครับนักชกจากสุรินทร์แล้วก็หมดยกแรกครับพักแป๊บเดียวนะครับดูจังหวะลุกไล่ครับของเพชรดำเดี๋ยวดูว่าดอกไหนครับทำเอาซุปเปอร์แบ็คเนี่ยเลือดนี่ครับโอ้โหฟันเข้าไปครับแม่ฟันศอกซ้ายครับแล้วหลังจากนั้นนี่วิกฤตเลยครับเพชรดำนี่แกโจมตีเร็วครับเปี้ยงนี่ครับต่อยหน้าข้างในครับวงในแม่ดูครับนี่เดี๋ยวดูศอกครับเนี่ยเหมือนมือบังมาแล้วเชี่ยนี่ครับฟันเข้าไปเนี่ยจุดเนี้ยดูเลือดไหลเป็นหยดติ้งติ้งออกมาเลยนะครับ
คืออย่างนี้กุ้ยช่ายครับแพ้ชนะไม่รู้นะแต่เพชรดำเนี่ยสามารถเรียกเลือดจากมวยที่เก๋ากว่าออกมาได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปขั้นแล้วนะใช่ครับยกแรกผ่านนี่ถึงเลือดเลยนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับความมันดูเดือดแบบนี้บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเต็มมุมเลยอ่ะมูอีทเมื่อกี้ใครที่ตะโกนฤทธิเดชเสกสรรเพียบเลยครับลุยต่อครับถือว่ากำลังใจดีเหลือเกินครับทางด้านซูเปอร์แบ็คเอาครับฟันศอกไปยกนี้นี่เราบอกว่าเครื่องเริ่มร้อนครับโอ้เผ็ดแบบร้อนเหลือเกินอ่ะโดนหมัดทิ่มซ้ายไปเพชรดำก็บอกไม่กลัวครับตอนนี้หรือว่าชั้นเนี่ยเอาไว้วางของกระดูกเอาไว้ต้มซุปเดี๋ยวดูครับว่าจะจบแบบไหนครับง้างมาซ้ายวุ้ยแม่วางซุปเบรกเอาครับมีศอกมีหมัดเติมเข้ามาแม่ต่อย5ยกนี่ไม่เคยเห็นแกต่อยหมัดนะโอ้งวดนี้นี่แกต่อยหมัดเป็นมวยหมัดเลยชักจะโมโหอะไรครับรุ่นน้องทำให้แตกซะแล้วครับขยับเข้าหาครับซุปเปอร์แบล็คเตะขวาเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายดูแววตาเสือดำแกเหมือนตกใจอะไรหรือเปล่าอย่าตกใจนะถ้าตกใจโดนขย้ำนะความเก๋าของซูเปอร์แบ็กก็รออยู่แล้วแหละครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดักไว้ก่อนครับจับได้จับได้โอ้ยดูเลยครับง้างมาจากทุ่งบางกะปิครับอย่าตกใจเมื่อภัยมาครับทางด้านเพชรดำโอ้ตอนนี้ซูเปอร์แบ็กแกโอ้ผมดูมวยมาเนี่ยไม่เคยเห็นแกเดินเยอะขนาดนี้นะปกติฝีมืออย่างเดียวครับโอ้วันนี้นี่อาวุธครบเครื่องนี่ครับบังสันครับเอกสันเอาขวัญเมืองทีมุมยอดมวยเพียบเลยมากันหมดครับตอนนี้นี่ครับสวมวิญญาณคนไม่ยอมคนแล้วครับซูเปอร์แบ็คโอ้เดินฟันศอกต่อยหมัดเอาเพชรดำต้องโต้ต้องเถียงหน่อยครับอย่าไปกลัวครับได้แตกไปแล้วอย่าไปกลัวเอาซ้ายคืนมาโอ้วงในปิดล้มไปแม่ล้มทั้งคู่ลุกขึ้นมาครับลุยต่อครับสั่งต่อยหมัดแล้วครับที่มุมดำสั่งต่อยหมัดแล้วครับเจอหมัดซ้ายมาก่อนครับไต่ขวาจ่อล่างคืนอย่างที่เรียนไปว่าโอ้โหมวยดังๆเนี่ยเพียบเลยครับกองเชียร์ของมุมดำครับหมัด1 2เอาล้วงท้องใบหน้าเอาชุดนี้วินาทีทองครับเข้าเบรกมาเป็นพายุเหมือนกันนะครับหมัดของซุปเปอร์แบกไปแล้วครับเพชรดำโอ้โหชุดเดียวครับสุดยอดครับวันนี้ซุปเปอร์แบ็กครับโอ้ยถูกตลาดเลยครับต่อยไทยไฟท์ลีกไม่ธรรมดาครับจากยอดนักชกเกียร์อาร์ครับถอยอย่างเดียวแต่วันนี้ครับโอ้มาฟอร์มใหม่ดุเหลือเกินครับแม่รัวหมัดชุดครับส่งทางด้านเพชรดำสอประภัยยิมใบครับทางด้านซุปเปอร์แบ็กโอ้โหนี่ครับฟอร์มแข็งแกร่งเหลือเกินครับวันนี้แต่ครับสวยงามดูจังหวะช็อตปิดเกมครับเนี่ยรัวกำปั้นหนูมีนาทีทองมีความเร็วความคล่องครับโอ้หมัดแกไม่ธรรมดาครับนี่จ้วงเข้าหน้าอีกครับมีอัปคัตครับโอ้สุดท้ายเนี่ยจบที่อัปคัตนะครับโอ้ไปเลยครับนี่หน้าสลับลำตัวไม่รู้จะกันยังไงครับมาชุดใหญ่ๆเลยครับทางด้านซูเปอร์แบ็กสอจอต้อย8ริ้วนี่ครับง้างแล้วต่อยนี่เขากกหูครับพยายามจะป้องกันตัวสุดฤทธิ์แล้วนะครับโอ้สุดท้ายนี่ไปเลยครับนี่อัปคัตนี้แหละครับหลับครับโอ้โหไปดีกว่าครับเพชรดำแม่ยกแรกนี่ทำแตกก่อนนะครับโอ้เปิดเลยครับเลือดและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner Super Black from นครศรีธรรมราชเรากลับมาเร้าใจกันต่อกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชาย
ในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ he's from สมคานประเทศอุซเบกิสถาน please welcome the Khalid Shokruz Otikovและสำหรับมวยสำหรับแบล็คคอร์เนอร์ครับ he's from อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีท่านนี้ต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะครับ please welcome จอมเดือดเมืองปทุมวันเฉลิมหมูปิ้งอร่อยจุงเบยกลับมามันกันต่อนะครับกับคู่ที่4พิกัด73กิโลกรัมโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีเพื่อรับนะครับ3ท่านให้คะแนนมีกรรมการสมชายกระโห่ทองกรรมการสนองอุ่มอิ่มและกรรมการศรีปราดชุมสุขครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มของวันเฉลิมครับอดีตแชมป์สภามวยไทยโลกในรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทครับวันนี้กลับมาอีกครั้งในรอบปีครับหลังจากที่นักชกคู่สุดท้ายที่ยัดเยียดความปาใช้กับวันเฉลิมเนี่ยก็คือนักมวยจากอุซเบย์นะแต่ว่าคนละคนกับคนนี้ฮะเรียกว่ามีความแค้นส่วนตัวกับนักชกอุซเบย์เลยนะครับสำหรับคนละคนแต่ชาติเดียวกันตีฝากตีฝากไปดูมุมขาวกันครับนี่คือจอมแกร่งวัย25ปีจากแคว้นสมคานอุซเบกิสถานนะครับส่วนสูง180ชกมา36ไฟชนะ28แพ้7เพราะว่าสถิติในการชกมวยไทยสมัครเล่นเนี่ยมีเกิน70กว่าครั้งเลยทีเดียวฮะฉายาเนี่ยเดอะเคลิกภาษาอาหรับแปลว่าตลอดไปนะครับชูคุสโอติคอฟส่วนที่จอมเก๋าเลยครับดีกีแชมป์สภามวยไทยโลกครับไม่ธรรมดาครับ31ปีเข้าไปแล้วครับชกมาไม่น้อยครับลำลูกกาปทุมธานีครับวันเฉลิมหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับสีเสื้อน่ารักมาก หิวเลยครับผมอยู่ในการดูแลของพี่เก่งพลังนิมิตเลยครับแล้วก็หมูปิ้งก็สีเสื้อของเสียเปียครับนี่ครับมาถอดมงคลให้นะครับพี่เก่งพลังนิมิตก็แต่ก่อนในวันเฉลิมในสีเสื้อของนวลทองสนุกเกอร์นะครับตอนนั้นนี่ก็โหชนระดับแถวหน้าของประเทศไทยครับเรียกได้ว่าเป็นนักชกที่ดังมาตั้งแต่อายุ 14-15 ครับปัจจุบันเนี่ย31แล้วก็ยังคงโลดแล่นอยู่ในสังเวียนครับแล้ววันนี้ครับมาชิมลางครับมาเปิดตัวในรายการไทยไฟท์ลีกครับเดี๋ยวดูจะทำฟอร์มได้ดีขนาดไหนครับขณะที่ชูครูสนะครับนี่ผ่านระดับพวกเต็ง1มาแล้วนะครับเจอชาโดมาแล้วครับชูครูสเดี๋ยวดูครับว่าจะจบแบบไหนครับทางด้านอุซเบย์นี่สมัครเล่นต่อยมาเพียบครับถือว่าไม่ธรรมดาครับอ้าวครับวันเฉลิมเห็นบอกว่าไฟท์นี้เนี่ยตั้งใจมากครับซ้อมมาแรมเดือนลดน้ำหนักนี่78โลโดนหมัดโอ้โหโดนหมัดขวาเนี่ยทิ่มไปแล้วครับวันเฉลิมโอ้โชว์ครูดครับถือว่าหมัดครับได้โชว์ก่อนเลยครับหมัดนี้นี่ต้องบอกว่าสร้างความหนักใจให้เต็งหนึ่งมาแล้วครับทางด้านโชว์ครูดของเราเก๋าก็จริงนะครับแต่อย่างที่คุยชายว่าของเขาก็ไม่ธรรมดาครับเคยเจอนักมวยดังๆแบบชาโดเคยเจอแบบซุปเปอร์สตาร์ในไทยไฟอย่างเต็งหนึ่งมาแล้วครับเตะขวาครับเตะให้รู้จักก็ต่อยคืนสับมาสับมาคุณต้องไปเดือดจังเลยทำไมเดือดจังเลยครับทำไมใส่กันแบบนี้เหมือนโกรธกันมาโยกแรกเท่านั้นโอ้โหดูครับว่าแฮจังหวะยัดครับจังหวะยัดเข่าครับเสียบซ้ายเข้าไปหมัดซ้ายกระแทกไปจิ้มไปเดินเข้าหาครับหมัดขวาครับหมัดขวาอีกแล้วอัปคัตสอยดาวสอยดาวแล้วจะเห็นดาวหรือเปล่าเดินเข้าไปต่อครับโอ้เข้มเลยครับเข้มตั้งแต่ยกแรกเลยครับใส่กันแบบนี้ใส่กันแบบนี้หมัด 1-2 โอ้โหเอาครับ
ถือว่าวันเฉลิมนี่มีความแค้นส่วนตัวกับนักชกอุซเบย์ครับวันนี้นี่ยอมไม่ได้ครับแม้ว่าจะโดนลูกหนักของโชคุสเล่นงานไปก่อนสมัยก่อนช่วงที่วันเฉลิมดังขึ้นมาเนี่ยประเภทเข่าในเหนียวนะครับแต่ว่านี่ไปเพิ่มเติมในเรื่องของหมัดมาครับแม่โดนหมัดอีกแล้วครับจังหวะเตะแล้วเขาจับครับจับแล้วคืนด้วยหมัดขวาครับแววตายังสู้ครับไฟนี้ถือว่าเตรียมร่างกายมาเอาโดนหมัดอีกแล้วบวกคืนเหมือนกันครับวงในเสียบครับนี่ครับอาชีพเก่าขวางหน้าดันแทงครับลูกเก่งของวันเฉลิมกระดูกมวยก็อยู่ที่เราครับมุมดำครับส่วนสภาพร่างกายความหนุ่มความสดกว่าก็อยู่ที่มุมขาวครับที่อุซเบย์ครับขยับครับเก่ากว่าขยับขู่เตะขวาไว้ก่อนครับหมัดขวาโต้ปะหมัดขวาพยายามเดินขู่ด้วยเปิดเกมมานะครับเกมของวันเฉลิมครับหมัดขวามาครับโชครูสโอ้มาตั้งแต่หมัดขวาแล้วครับแล้วก็เดินเติมเข่าเข้าไปอีกครับคือเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็แหมยังโดนเพิ่มเติมด้วยเข่าครับกรรมการภูกิจพรามประยูนต้องนับนะครับ8โอเคไฟพร้อมลุยต่อครับคุณพระระฆังชอบมาจังหวะแบบนี้ตลอดพักแป๊บเดียวครับชมภาพช้าครับนี่ครับแม่หมัดช่วงต้นเกมของโชครูสครับโอ้ถือว่าต่อยได้หนักแล้วก็แม่นด้วยครับเข้าหน้าเต็มๆครับแต่ว่าก็ประกอบกับในเรื่องของการเสียหลักด้วยครับของทางด้านวันเฉลิมมีศอกสั้นๆครับระยะใกล้ๆแล้วเข่าครับนี่ฮะหลังจากนั้นก็พยายามเดินเครื่องเต็มที่ครับวันเฉลิมแล้วก็หมัดขวานี่ครับโอ้โหแม่โดนขวาแล้วแกไม่เอาเลยครับโชครูสแม่โดนบ้างแล้วเนี่ยถอดใจครับเปรี้ยงเข้าไปครับเข้าคางครับโอ้แล้วแกก็ค่อยๆให้กรรมการนับครับก็ลงไปพักก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยระฆังมาช่วยไว้ครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับตามมาต่อยก2ครับวันเฉลิมกับโชครูสออติคอฟยกแรกนี่ถึงพลิกถึงขิงไปแล้วนะครับมี1นับครับมี1นับเกิดขึ้นครับคนที่โดนคือกางเกงสีขาวครับก็ต้องเอาคืนให้เร็วที่สุดแล้วครับเพื่อจะเทียบเท่าสถานการณ์ครับตีคืนมาให้ทุกอย่างกลับมาเริ่มนับ1อีกครั้งครับแต่ตอนนี้นับช้ากว่าอยู่ครับเพราะโดนนับยกแรกไปแล้วแยกมาครับขยับคู่เหมือนเดิมครับวันเฉลิมแม่ไต่พามากเลยครับจังหวะเสยครับแข้งของโชครูสอ้าวดูอะไรครับแป๊บหนึ่งครับเบรกเกมครับจังหวะแบบแม่นิ้วครับไปโดนไหวไหมไม่ตั้งใจพ่อหนุ่มอาจารย์คุยอุซเบย์ได้เหรออาจจะส่งภาษากายอาจารย์นี่ได้หลายภาษาเนี่ยเนี่ยก็โชครูสนี่แกฟ้องครับว่าโดนครับที่ตาเดี๋ยวดูครับว่าไหวไม่ไหวออกกันเนี่ยดูอ่านปากอ่านปากงงไปหมดแล้วเนี่ยดูภาษากายนะครับแซวเล่นแซวเล่นไหวนะหยุดให้เบรกให้พักนะครับแล้วก็ลุยกันต่อครับยกที่2ของทั้งคู่ครับเตะซ้ายหมัดขวามาจับได้เกี่ยวได้ศอก
หมัด 1-2 ครับโชครูสวันเฉลิมก็พยายามเตะครับไม่โดนครับเขาหลบได้จิ้มลำตัวไปหมัดแข้งขวาแล้วหมัดขวาครับหมัด 1-2 คืนมาหมัด 1-2 กลับไปสับต่อขวาแยกครับแยกครับแหมคู่นี้เห็นแล้วมันเขี้ยวเลยครับอาวุธแต่ละอย่างที่ออกไปครับแล้วรุ่นแหมใหญ่ๆด้วยครับ73กิโลกรัมครับโอ้ดูวันนี้ดิวันเฉลิมครับมาฟอร์มใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมฮะพยายามจะเดินทำเกมเข้าไปดูแล้วนี่ร่างกายครับเริ่มจะกลับมาครับเห็นเจ้าตัวว่าสัก 70% ได้ครับไฟนี้นี่ครับแหมต้องระวังหมัดขวาของโชคุสด้วยครับยังแรงยังแม่นอยู่อ้าวครับตัดลำตัวไปปลายยกเริ่มจะเห็นครับตำข่าวอีกทีครับโอ้โหแหมเดินก้าวแล้วเสียบครับไม่ต้องแต่งตัวแล้วครับก้าวเสียบก้าวเสียบครับเอาเจอหมัดเจอหมัดวงในครับแทงเข่าซ้ายไปครับอาชีพเขาอยู่แล้วนะครับในของวันเฉลิมนะครับลุยต่อครับเจอหมัดดักเอาไว้หมัดคืนไปไม่โดนครับเดินเข้าหาลุยเข้าหาแล้วครับวันเฉลิมครับเจอแข้งขวาของโชครุสเสียบไปมีอีกสักเข่าไหมครับมีอีกสักเข่าไหมครับไม่แทงไม่เสียบกรรมการภูกิจก็แยกเลยหมดยกที่2ครับพักแป๊บเดียวนะครับจังหวะหมัดครับหมัดขวาครับแล้วจังหวะบวกคืนครับโอ้โหแต่มีแข้งสกัดครับโอ้โหโดนหมัดซ้ายดอกนี้ครับแหมน้ำบานเหมือนกันนะครับแล้วจังหวะจะเอาคืนครับแข้งของโชครุสยาวกว่าครับหมัด 1-2 มาครับโชครุสแล้วก็แหมจังหวะโดนสวนครับไม่ไปเข้าตาครับหมัดขวาครับนี่จังหวะไม่ตั้งใจจะไปจับคอครับแต่ว่ามันผ่านหน้าปากซอยไปครับไปสะกิดนิดนึงครับจังหวะสับกับศอกของวันเฉลิมครับดูเดินเพชรมันเลยนะครับคู่นี้ครับแบบนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับตามมาต่อนะครับเดินทางมาถึงยก3แล้วครับถือว่ายังเก็บแบบไม่ครบยกไม่ได้นะครับทางด้านวันเฉลิมก็พยายามจะเดินเข้าหาครับหลังจากที่ได้นับในยกแรกครับอะไรก็ยังเป็นไปได้ครับคู่นี้แม่โดนนิ้วอีกแล้วครับพยายามกำมือหน่อยครับเนี่ยนักมวยก็พยายามส่งสัญญาณกันลุยเข้าไปครับเอาครับหมัดขวาโชคุสนี่ขวาดีครับนี่ครับมาอีกทีนึงเอาครับแม่เดินช้าในขวาเขารอดักอยู่ตลอดนะครับเอานี่ฮะต้องเดินขยับเดินเสียบแบบนี้ฮะถือว่าปิดเกมหมัดของโชคุสหมัดขวามาครับโชคุสขยับหาจังหวะแล้วครับหารูหาช่องจะต่อยหมัดครับอ้าวขยับคืนบ้างครับวันเฉลิมถอยมากโดนหมัดครับขยับคืนดีกว่าครับถีบไว้ก่อนครับต่อยเกมกรรมการบอกมาต่อยกันหน่อยครับจ้องมากเกิน
จ้องมากเกินไม่ได้ครับแยกก่อนครับแยกมาเดินเข้าหาครับบอลเฉลิมหมัด 1-2 เตะแข้งซ้ายเข้าไปครับต่อยหมัดแล้วก็เนี่ยครับหมัดขวาเสียบซ้ายครับหนึ่งสองที่ผ่านมาก็ใส่กันเข้มข้นเลยนะครับยกนี้ก็พยายามเนี่ยครับตักลำเลือกออกครับจังหวะใครจังหวะมันแล้วครับไปขวาไปครับวันเฉลิมไปขวาแล้วก็แหมจะปักศอกคืนครับอย่าลืมนะครับความมันของไทยไฟเจอกันได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับ1สัปดาห์เจอกัน1ครั้งครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาครับพยายามต่อยหมัดครับหมัดขวาของวันเฉลิมเกี่ยวได้แต่ทำอะไรไม่ได้ครับดูแล้วนี่วันเฉลิมหายไปเป็นปีครับก็ต้องระวังในเรื่องของเรี่ยวแรงนะครับในการที่จะเดินสุดครับในยกสุดท้ายเอาครับโชว์คูดเลยได้ทุบเลยครับแหมโอ้โหฮะว่าคู่นี้นี่ต่อยได้กันได้ยอดเยี่ยมนะครับในช่วง2ยกครับวันเฉลิมจัดการแบบน็อกไม่ได้ครับก็พยายามคุมเกมครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับจบคู่นี้นี่เดี๋ยวเราตัดเข้าสู่บรรยากาศของรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับอีก3คู่ด้วยกันครับห้ามพลาดเลยตะวันออกครับสุขสวัสดิ์ปะทะปูซานครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ครับจังหวะต่อยหมัดครับแหมวืดวาดอยู่พอสมควรครับช่วงต้นนี่อัปคัตขวาครับเข้าหน้าผากครับหมัดนี้แล้วก็พยายามจะขวาคืนครับของวันเฉลิมก็พยายามจะดูร่างกายดูระบบหายใจของตัวเองด้วยนะครับว่าเหลือเวทีไปนานก็เกือบไปครับในหลายๆจังหวะในหมัดของโชครุตออติคอฟครับถือว่าทำได้ดีครับนี่แข้งขวาครับแหมเตะมาเนี่ยเต็มลำแข้งเหมือนกันครับแล้วก็เหวี่ยงมาครับแม่ไม่โดนครับขวาคืนก็ยังติดกาดเหมือนกันแลกกันดุเดือดเลยนะครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner isBlack Corner วันเฉลิม from ปทุมธานีกับไฟสุดท้ายครับท่านผู้ชมในรอบแรกของศึก Isuzu Thailand Championship 2024โดยคู่ต่อไปนี้ครับเป็นศึกระหว่างทีมภาคใต้กับทีมภาคอีสานเหนือในรุ่น69กิโลกรัมครับเริ่มจากนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานเหนือเขาจะน็อกคู่ต่อสู้เพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้ลุ้นเข้ารอบได้หรือไม่ครับ Ladies and Gentlemen please welcome ศักดิ์รงค์ประยนต์ผลไม้และสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมครับนักสู้ตัวแทนของทีมภาคใต้ถึงทีมนะครับจะเข้ารอบไปแล้วแต่ศักดิ์ศรีของนักสู้มีหรือยอมกันง่ายๆใช่ไหมครับท่านผู้ชม Ladies and Gentlemen please welcome พยัคฆ์ศรีขอนเพชรแสงทองฮ
เอาละครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรอบอีซูซู Thailand Championship คู่แรกในค่ำคืนนี้ครับโดยมีกรรมการอรุณกมุทชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการศรีป่าชุมสุขกรรมการสนองอมอิ่มและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่ามีความสำคัญกับทีมภาคอีสานเหนือนะครับซึ่งศักดิ์นรงค์เนี่ยเป็นตัวแทนของทีมครับถ้าไม่ชนะน็อกโอกาสกลับบ้านครับไปดูข้อมูลกันหน่อยครับนี่คือนักชกวัย30ปีครับตัวแทนจากทีมภาคอีสานเหนือผลงานในไทยไฟลีกเนี่ยในโดยรอบวิวสุนะครับ4ไฟเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมใช้ได้เลยครับล่าสุดเนี่ยชนะน็อกหนุ่มสยามสิทธิ์พนมทองมาอ่ะส่วนรายนี้ครับนักชกมุมดำครับ21ปีจากยะโส21ปีนะครับจากทีมภาคใต้ครับจากทีมภาคใต้นะครับรายนี้ครับพยัคฆ์ศรีขรเพชรแสงทองครับก็เอาง่ายๆกุ้ยช่ายครับคือตอนนี้นี่นะสถานการณ์แย่ที่สุดคือทีมภาคอีสานเหนือถูกต้องไหมครับแล้ววันนี้อีสานเหนือส่งเข้าประกวด2คนศักดิ์นรงค์ป้ายนผลไม้คนนี้กับอีกคนนึงคือธนูเงินทอหลักบุญใช่ครับตอนนี้สถานการณ์เดียวของภาคอีสานเหนือคือน็อกคู่ต่อสู้2ไฟด้วยต้องน็อกคู่ต่อสู้ทั้ง2คนเลยต้องน็อกสถานเดียวนะครับแล้วก็2มือครับทั้งซ้ายและขวาพนมขึ้นเหนือหัวครับแช่งให้ชาวบ้านแพ้ต้องให้สุขสวัสดิ์แพ้ปูซานด้วยนะเนี่ยครับโจทย์เดียวเลยครับแล้วก็โจทย์ใหญ่ซะด้วยสิใช่ครับตัวเองต้องชนะน็อกแล้วก็แช่งชาวบ้านครับเดี๋ยวดูว่าทำได้ไม่ได้นะครับวันนี้มุมขาวทั้งคู่เลยนะครับเชียร์กระทอกแรกก่อนนะครับทีมภาคอีสานเหนือเนี่ยเชียร์ศักดิ์นรงค์ให้ชนะน็อกพยัคฆ์ศรีขรก่อนยกไหนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปดูคู่ต่อไปป้ายนป้ายนบอกลูกศิษย์ด้วยยังวันเนี้ยอย่าแตกก่อนนะ อย่าโดนนับก่อนนะต้องชนะน็อกเขานะถูกต้องครับพวกเราเชียร์ป้ายนอยู่นะ ป้ายนผลไม้ครับศักดิ์นรงค์ครับเดี๋ยวมาดูยกแรกกันเลยครับพยัคฆ์ศรีขรนี่ทีมภาคใต้ก็อยู่อันดับ3นะครับยังไงก็แทบจะลอยลำแล้วครับเพราะว่ามีเก็บน็อกได้ถึง5ครั้งครับแพ้ยังไงก็ยังได้อันดับ3นะครับสำหรับทีมของพยัคฆ์ศรีขรก็ไม่ยอมครับยังไงก็สู้เพื่อศักดิ์ศรีอยู่แล้วครับบนเวทีไม่มีใครอยากแพ้เอาครับศักดิ์นรงค์ซ้ายไปไฟที่แล้วเนี่ยถือว่าพลิกมโหฬารเลยครับทำให้โอกาสของทีมเนี่ยยังมีอยู่ต่อนะครับจริงๆน่าเสียดายสัปดาห์ก่อนนะที่ทีมภาคอีสานเหนือเนี่ยไม่สามารถเก็บแต้มได้นะก็คือก้องนภาศรีมงคลครับแม่ไปแจกให้คู่ต่อสู้เขาซะอย่างนั้นทีนี้ลำบากเพื่อนแล้วครับเอาเลือดแล้วผมพูดอยู่แล้วว่าอย่าแตกก่อนนะแตกเกือบจะทุกไฟเหมือนกันเลยครับแต่ว่าก็ต้องให้เครดิตนะครับเพราะแกก็ชกสนุกทุกไฟเหมือนกันครับถูกอกถูกใจแฟนมวยแน่นอนครับทั้งแฟนมวยไทยไฟลีกรวมไปถึงมวยรอบอีสุสุครับเสียบไปเลื้อยแล้วพยายามกดแขนไว้กดกันไปขวางกันไปขวางกันมาครับตีกันช้ากรรมการแยกแล้วครับขยับเข้าไปหมัดมาโอ้จังหวะทิ้งไม่โดนแต่ตัวเองโดนสวนครับต้องระวังนะครับจังหวะหมัดคือถ้าพลาดเนี่ยจบเลยครับศักดิ์นรงค์และที่สำคัญเนี่ยต้องน็อกด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องน็อกเนี่ยหายห่วงแล้วครับเพราะว่าคือประเภทเขาก็เราใช่ครับรายการไทยไฟลีกเนี่ยยังไงเปอร์เซ็นต์ในการน็อกเอาท์เนี่ยสูงอยู่แล้วครับศักดิ์นรงค์นะต้นๆเนี่ยถือว่ายังคุมเกมโอ้ข่าวในครับลูกนี้แหละครับที่ทำเอาหนุ่มสยามครับไปที่แล้วนี่โอ้โดนน็อกไปครับนี่ครับมาแล้วครับข่าวแหลมๆของศักดิ์นรงค์ป้ายนผลไม้เอาทีมป้ายนส่งเสียงเชียร์หน่อยไปแล้วครับข่าวพลิกวิญญาณครับไฟที่แล้วนี่สำแดงฤทธิ์สำแดงเดชไปแล้วแต่ตอนนี้เลือดครับซูมมาที่เลือดครับพยายามตบกาดผู้ต่อสู้ครับศักดิ์นรงค์แทงขวามาพยัคฆ์ศรีขรเตะขวาคืนครับหมัดขวาอุ้ยจังหวะกระแทกจังหวะกระแทกครับกองเชียร์ในเวทีนี่กรี๊ดกราดเลยนะครับจังหวะกระแทกหมัดขวาของศักดิ์นรงค์ครับขยับเข้าหาครับพยัคฆ์ศรีขรหมดยกแรกอ
หน้านะครับดูจังหวะแลกอาวุธกันครับของพยัคฆ์สิงห์ขอนและศักดิ์นรงค์มีแผลแตกไปแล้วนะครับศักดิ์นรงค์โจทย์เดียวคือต้องจบแบบไม่ครบยกให้ได้ครับต้องชนะน็อกให้ได้เท่านั้นครับดูครับแหมจังหวะทิ่มท้องครับของทางด้านพยัคฆ์สิงห์ขอนถือว่าแลกกันดุเดือดเลยนะครับยกแรกนี่ครับโดนหมัดและเข่าครับโอ้โหเข่าท่อนซุงครับดอกนี้ขวาเติมเข้าไปครับขวาคืนครับและนี่จังหวะหักและเสียบครับสวยงามครับดอกนี้ถือว่าเข่าในของศักดิ์นรงค์นี่ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหสัปดาห์หน้านี่ต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยครับผลซูเปอร์สตาร์เนี่ยเต็มเวทีครับฟ้าใสปะทะเนจินชาฮินฟายูเนสเบนาลีครับมาแล้วครับเจอกับซูเปอร์บอลเพชรบุรพาเจอกับวันชนะครับโพย่าก็มาครับเจอกับขวัญแล้วยังมีเจทอมกินนะครับสุดยอดนักชกจากออสเตรเลียอย่าลืมครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับไทยไฟท์ลีกอ่ะดูกันต่อเลยครับคู่นี้ไปทางด้านศักดิ์นรงค์ครับจะเก็บชัยแบบไม่ครบยกได้หรือไม่ครับนี่ครับยกนี้เริ่มจะเดินเสียบเข่าครับเอาพยัคฆ์สิงห์ขอนจะแก้ยังไงครับเจอเข่าแบบนี้ครับแม่ค่อยๆทำเกมเดินเข้าไปนะครับศักดิ์นรงค์นี่ครับแข้งซ้ายโดนคืนโอ้ยหมัดโอ้ยบวกศอกครับแหมศอกเมื่อสักครู่นี่ได้เลือดได้อีกแผลหรือเปล่าแต่ไม่รู้ได้แผลไม่ได้แผลแต่เสียงดังถึงตรงเนี้ยโคตรแน่นเลยครับจังหวะศอกดังเสียงดังฟังชัดคือในเขาได้คำโตๆครับแต่ต้องเน้นที่วงในครับแล้วก็ต้องระวังหมัดระวังศอกด้วยครับเมื่อกี้เป็นภรรยากับลูกหรือเปล่าไม่จะใช่นะกีดดังเหลือเกินครับอ่ะในครับมีกระทุ้งสกูถอยหลังมาแล้วเสียบพยายามไล่แขนพยายามจะขวางหน้าครับขวางหน้าเพื่อจะจับให้ได้เปรียบแล้วก็จะเสียบนะครับแต่ว่าแหมแต่งตัวนานกรรมการจับแยกครับเดินเข้าไปเจอต่อยลำตัวเตะซ้ายคือหมัดขวาบวกแล้วในกระทุ้งได้หรือเปล่าครับจุดขายของศักดิ์นรงค์ครับวันนี้ก็ได้ไปเต็มๆหลายคำเหมือนกันนะครับวงในของศักดิ์นรงค์จังหวะกระทุ้งเข่าครับเดินขยับเข้าหาครับหมัดขวาแทงซ้ายแทงซ้ายมาแล้วเอาเสียบคืนเหมือนกันนะครับพยัคฆ์สิงห์ขอนมีเสียบคืนครับรับอย่างเดียวไม่ได้ครับเขาก็มีคลายคืนหนึ่งเหมือนกันครับเตะขวาเข้าไปก่อนเตะซ้ายโอ้เจอหมัดซ้ายครับเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้วันนี้พยายามมาแบบละเอียดแล้วนะแต่ก็ยังมีจุดที่แบบโดนหมัดสวนเปิดหน้าครับเอาครับยังมีความพยายามอยู่ครับตอนนี้ศักดิ์นรงค์ต้องปี้ให้ยุบครับต้องเอาให้อยู่วงในอันนี้ครับเสียบเข้าไปแหมอยากเห็นทีมอีสานเหนือเนี่ยเข้ารอบตามทีมภาคใต้ไปครับต้องเชียร์ศักดิ์นรงค์ครับค่ําคืนนี้แม้แต่พยัคฆ์สิงห์ขอนี่สู้ในศักดิ์ศรีไม่ยอมเหมือนกันวงในถึงตัวอีกแล้วครับศักดิ์นรงค์แหมแต่ว่าจับไม่ได้เปรียบครับพยัคฆ์สิงห์ขอนี่จับบนได้ก่อนแยกมาครับแกะมาเร่งเยอะครับผ่อนนิดนึงครับทางด้านศักดิ์นรงค์อ้าวหมัดนำไปวงในตีมาเสียบเข่าขวางมาสกูแล้วเสียบครับแหมมีถอยแล้วเสียบกลับไปครับโอ้โหจบยก2ครับเดี๋ยวกลับมาครับพักคู่เดียวช้ากันนะครับจังหวะแลกอาวุธกันครับของทางด้านพยัคฆ์สิงห์ขอนและศักดิ์นรงค์โจ์ของศักดิ์นรงค์เนี่ยคือน็อกให้ได้ครับแต่ว่ายังทำไม่ได้ครับนี่โดนศอกดักของพยัคฆ์สิงห์ขอนเข้าไปนะครับนี่ครับจะเข้ามาเนี่ยมีศอกตั้งไว้เลยครับเสียงดังฟังชัดนะครับเมื่อสักครู่
และนี่ครับในครับใกล้ๆครับศอกของพยัคฆ์ศรีขอนมีตัดลำตัวด้วยครับแม่ศักดิ์นรงค์ก็วันนี้นี่พยายามเหลือเกินครับเดินเข้าหาวงในปั้มตีครับและนี่ไม่ถึงครับแม่แต่ว่าเข่าหลังนี่ครับแม่เสียบเข้าไปเต็มลำตัวเหมือนกันพยายามจะตั้งศอกสู้ครับพยัคฆ์ศรีขอนแล้วหมัดซ้ายครับแม่ฮุกเข้าหน้าตอนนี้มีความเหมือนที่แตกต่างแล้วโจทย์ที่คือเหมือนกันครับ2โจทย์ครับพยัคฆ์ศรีขอนนี่คือชนะคะแนนได้ครับแพ้คะแนนได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าแต้มรวมนี่โอเคแล้วแต่ศักดิ์นรงค์เนี่ยครับแพ้ไม่ได้ครับใช่ครับแล้วก็ต้องน็อกสถานเดียวด้วยครับ นี่คือใหญ่กว่าไงความเหมือนที่แตกต่างครับ2โจทย์เหมือนกันแต่ความยิ่งใหญ่แตกต่างกันครับเมื่อกี้ที่มุมสั่งแล้วครับยกสุดท้ายแล้วครับต้องน็อกอย่างเดียวครับคือจะแบบว่าไปเรื่อยๆหวานเย็นไม่ได้ครับชนะคะแนนอย่างเดียวไม่พอครับน็อกครับสถานเดียวและโจทย์ใหญ่มากๆของศักดิ์นรงค์ครับลุยเข้าไปต่อยเข้าไปครับศักดิ์นรงค์โจทย์ใหญ่ครับแต่คนที่ได้กำไรคือแฟนมวยนะได้เห็นความสนุกดูเดือดครับเอาครับศักดิ์นรงค์จะทำโจทย์นี้ให้เข้าทางทีมภาคอีสานเหนือได้หรือไม่ครับนี่ครับพยายามจะบี้ให้เป็นลมครับแต่ว่าพยัคฆ์ศรีขอนนี่แกเรียวแรงก็ยังมั่นคงอยู่เอาขวาไปฟันศอกมาเริ่มจะเร่งเครื่องขึ้นมาอีกครั้งครับศักดิ์นรงค์ตีเข่าครับเสียบเข้าไปพยัคฆ์ศรีขอนนี่แกก็ทนดีเหลือเกินครับขยับเดินต่อครับเสือกเข้าไปครับแม่มีหมัดนำเข้ามาวงในเอาตีเพราะว่าชนะคะแนนได้2แต้มไม่พอนะครับต้องการ3แต้มครับเพื่อที่จะแซงครับเท่ากับว่าศักดิ์นรงค์ต้องน็อกสถานเดียวครับเพราะแต้มรวมของทีมเนี่ยมันไม่เพียงพอครับที่จะเข้ารอบต่อไปครับจาก6เอาแค่4นะครับรอบต่อไปแล้วนี่ก็ยกสุดท้ายแล้วด้วยครับหมัดต่อยเข้าไปครับแล้วก็พยายามแทงเข้าไปครับก็ต้องเป็นหมัดนะครับกับศอกนะครับที่จะเป็นจุดมาเริ่มต้นของเป้าหมายที่วางไว้ก็คือน็อกสถานเดียวครับแต่พยัคฆ์ศรีขอนก็ไม่ลดลาวาศอกนะครับสายตายังดีแล้วก็มีลูกที่แบบคอยดักคอยโต้เอาไว้ด้วยครับงานยากแล้วครับยิ่งเดินยิ่งไกลหรือเปล่าครับศักดิ์นรงค์ครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจนักสู้ไม่ยอมครับลูกนี้ครับแม่โดนตัดล่างครับเหลี่ยมนิดเดียวครับเริ่มเหมือนจะมีเลือดเพิ่มหรือเปล่าครับศักดิ์นรงค์แหมยิงแก้ยิงยุ่งหรือเปล่าครับเป็นลิงแก้แหล่ะโอ้โหเอาครับแต่ว่าความพยายามนี่ถือว่าไม่เคยทำร้ายใครอยู่แล้วครับโอ้ศักดิ์นรงค์แตกอีกแผลครับบริเวณศีรษะครับนี่เลือดไหลมาเป็นทางครับอ้าวแทงขวาไปทีมงานเนี่ยสั่งต่อยท้องต่อยท้องครับโอ้แต่ว่าพยัคฆ์ศรีขอนนี่ก็ทนดีเหลือเกินโดนเข่าโดนหมัดเข้าไปหลายทีครับแม่แล้วแถมมาเปิดแผลแตกให้กับศักดิ์นรงค์ด้วยครับแม่เอาครับสาดแข้งไปโอ้ถึงตัวนี้นี่พยัคฆ์ศรีขอนครับคือแพ้คะแนนก็ได้ครับไม่มีปัญหาแต้มทีมเนี่ยรอยลำไปแล้วนะครับนี่ครับศักดิ์นรงค์โอ้แล้วก็จบแบบครบ3ยกครับโอ้แตกเลยครับทำไม่สำเร็จครับศักดิ์นรงค์ดูภาพช้าครับจังหวะตัดลำตัวครับแม่พยายามเดินลุยนี่ครับเกาะมาแล้วเสียบแต่ว่าเจอเหลี่ยมครับปัดขาล้มลงไปนี่เข่าคืนมาด้วยนะครับพยัคฆ์ศรีขอนปั้มตีครับผัดกันตีนี่ครับแทงขวามาแล้วเสียบเข่าคืนไปครับก็พยายามทำเกมเดินตลอดครับดูเกมเนี่ยก็ต้องแบบนี้ตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับหวังว่าจะทำให้พยัคฆ์ศรีขอนนี่หมดแรงสิ้นฤทธิ์ครับแต่ว่าโอ้โหก็ยังโต้จนถึงนาทีสุดท้าย
และนี่คือผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is White Corner สักนรงค์จากอีสานเหนือเอาครับสุดท้ายสักนรงค์ครับคว้า2แต้มได้ครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อเลยครับท่านผู้ชมกับไฟสุดท้ายในรอบแรกนะครับระหว่างทีมภาคใต้กับทีมภาคอีสานเหนือครับในรุ่น65กิโลกรัมครับเริ่มจากน้ำมวยไวท์คอร์เนอร์ครับนักสู้ตัวแทนของทีมภาคอีสานเหนือซึ่งต้องถือว่าศึกนี้เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถนำทีมเข้ารอบได้แต่ว่าเพื่อพิสูจน์ความเป็นนักสู้และลูกผู้ชายครับLadies and gentlemen, please welcome ธนูเงินพ่อหลักบุญและท่านผู้ชมครับเนื่องจากนะครับตะวันแดงสิทธิ์ผู้ใหญ่ดาวต้องขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพครับท่านผู้ชมดังนั้นนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ในวันนี้นะครับคือนักสู้ตัวแทนคนใหม่ของทีมภาคใต้ครับ please welcome พลเอกม่อภูวนานายพลคนขอนแก่นกลับมาบู๊กันต่อกับคู่ที่6ของรายการนะครับมวยรอบอิสุ Thailand Championship ครับมีกรรมการสนองอุ่มอิ่มเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการอรุณกุมุตชาติครับคู่นี้นี่แหมน่าเสียดายครับศักดิ์นรงค์ไม่สามารถที่จะคว้า3แต้มได้ครับทำให้ตอนนี้นี่กอดคอกันตกรอบครับศักดิ์นรงค์ธนูเงินโอ้โหแล้วก็อีก1คนครับก็คือทางด้านก้องนภาครับเอาครับมาดูข้อมูลกันหน่อยครับนี่คือจอมแกล่งเลยนะครับคนนี้ตัวแทนทีมภาคอีสานเหนือครับวัย26ปีก็เข้ามาแทนฐานะมวยแทนนะครับแทนชัยบุรีลูกศิลป์น้ำชัยครับที่ถอนตัวออกไปแต่ว่าเป็นคนที่โกยแต้มจนทีมเนี่ยมีลุ้นนะครับทางด้านธนูเงินมาแทนแต่กลายเป็นตัวหลักเลยนะครับแต้มเป็นว่าเล่นเลยครับส่วนคนนี้ครับนักชกมุมดำครับโอ้โหจอมเก๋าเลยครับรายนี้ครับจากตัวแทนของทีมภาคใต้เลยครับพลเอกม.ภูวนานายพลคนขอนแก่นครับนี่อดีตแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับในรุ่น147ปอนด์แล้วก็อดีตแชมป์เวทีมวยราชดำเนินในรุ่น140ครับทางด้านมุมดำครับขวามือท่านผู้ชมนี่ครับมีคุณสามิตรม.ภูวนาครับวันนี้ก็มาถอดมงคลครับแล้วก็น้องๆเพื่อนร่วมค่ายนะครับนี่ทำงานเป็นเทศกิจอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเทศกิจกันทั้งค่ายครับค่ายมวยมอภูวนาถือว่าเป็นดาวดังเลยครับระดับคู่เอกครับส่วนธนูเงินเองนี่ก็ถือว่าสุดแกร่งครับระยะหลังนี่ก็นับน็อกเป็นว่าเล่นครับล่าสุดเนี่ยน็อกธงชัยเพชรรุ่งเรืองเลยนะครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสุดๆครับผลเอกเนี่ยได้ไปต่อกับทีมภาคใต้แล้วนะครับวันนี้นี่ก็ถือว่ามาอุ่นเครื่องธนูเงินเองก็เหมือนกันครับทีมงานของเราเนี่ยดูฟอร์มแล้วครับน่าจะได้กลับมาทำการแข่งขันอีกหลายไฟล์แน่นอนอ่ะมาลุ้นกันครับคู่นี้ในพิกัด65กิโลกรัมครับหรือว่าราวๆ145ปอนด์เก่าทั้งคู่แกร่งทั้งคู่ครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับนี่ครับแทงขวาครับธนูเงินจับได้จิ้มขวาเลยครับหมัดขวาทิ้งมาครับเสียบคืนคนเอกธนูเงินก็จะโชว์ฟอร์มที่ดีประมาณสักระยะหนึ่งนะครับ
พราะว่านับจากนี้นี่มีคิวแล้วครับครับจะได้ไปเสวนาและเป็นวิธีกรอบรมเรื่องของมวยไทยที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศเยอรมันครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่ใช่แค่มีบทบาทเป็นนักมวยอย่างเดียวครับเขาเป็นทูตมวยไทยด้วยครับเดี๋ยวดูไฟนี้ครับก็น่าจะทำเต็มที่ครับเพื่อศักดิ์ศรีผลเอกนี่ก็ห่างหายไปจากสองวิญญาณพอสมควรเลยนะครับมวยซ้ายเข่าในเหนียวหนึบครับคนนี้หาวครับได้แลกได้บวกกันครับอาวุธขยับเดินครับผลเอกค่อยติดเครื่องครับนี่ครับแม่หมัดฮุกขวาเจอแข้งขวาของธนูเงินคืนมาครับเอาครับเริ่มจะท้าทายส่งสัญญาณความเดือดโอ้ยนี่ครับเมาหรือเปล่าโดนหมัดนี่ครับแม่ธนูเงินเนี่ยช่วงนี้นี่มาแรงเหลือเกินครับฮอตดีจริงๆโอ้โหหมัดจะสอยดาวครับแต่คนโดนครับชักจะเห็นดาวเหมือนกันครับแต่ว่าดาวคนละดวงครับดาวคนละดวงครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วกัดฟันบวกหนักๆสู้เพื่อลูกแล้วครับธนูเงินครับวันนี้ลูกน้อยมาเชียร์ด้วยแล้วก็ภรรยาคนสวยมาเชียร์ด้วยซ้อมอยู่ FA Group นะครับตอนนี้ครับอยู่ในการดูแลของเสียเรียมเสียตอง FA Group ครับสำหรับธนูเงินครับธนูเงินพอหลักบุญซ้ายเดินเข้าหาครับขวารอตั้งรับเช็คระยะหน่อยเช็คระยะหน่อยเตะไปต่อยคืนเตะมา1ต่อยมา3ครับแหมจังหวะต่อยหมัดชุดนี่ธนูเงินทำได้ดีเลยนะครับเอาครับหรือว่าโยนความกดดันให้กับพลเอกไปก่อนครับในช่วงยกแรกนี่ครับขวาอีกทีนึงวงในหูกันไว้อยู่เลยครับแม่ถือว่าฟอร์มแกร่งครับธนูเงินเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมากันครับแม่คู่นี้นี่ถือว่าดูเดือดเลยครับยกแรกธนูเงินหมัดดีมากครับพยายามจะเดินนี่ครับโอ้ขวาเนี่ยต่อยเข้าเต็มหน้าเลยครับนี่หมัดหนึ่งครับแล้วเติมด้วยแข้งขวาหนักแรงทุกลูกครับนี่ฮะอัปคัตมีฮุกซ้ายก็เริ่มจะออกอาการเหมือนกันครับทางด้านพลเอกนี่กัดฟันแทงเข่าคืนมาครับนี่โดนศอกตั้งคืนไปกดอยู่เลยนะครับโดนหมัดนี่มีซึมไปแล้วนะครับยกแรกอะครับโดนหมัดก็มีซึมออกอาการไปเหมือนกันนะครับสำหรับพลเอกมอบูรณาในพลคุณขอนแก่นครับดูต่อครับยกที่2ครับทีมภาคอีสานเหนือก็เชียร์กางเกงสีขาวนะครับธนูเงินครับส่วนทีมภาคใต้ก็เชียร์พลเอกกางเกงสีดำครับไหนก็ล็อกได้พยายามเด้งตีเด็บตีไปครับเข่าของพลเอกพยายามเนี่ยครับแทงเข่าซ้ายไปครับเสียบคืนขึ้นคอได้นะครับจังหวะจับวงในครับขึ้นคอได้อยู่ในเกียร์ที่ดีครับแหมจับดีตีได้แล้วครับสับมือชกครับกรรมการสนองเสียบไปเลยครับเข่าขวาเตะซ้ายมาหลบได้แทงเข่าซ้ายครับในใครเสียบใครก่อนครับใครเสียบใครก่อนแต่งตัวช้ากรรมการแยกเลยธนูเงินนี่ถือว่ายกนี้นี่มาในเกมละเอียดครับโอ้โดนเข่าลอยอีกครับทางด้านพลเอกเดินปั๊มเดินฟัดเข้าหาตอนนี้ไม่ปล่อยให้ธนูเงินเนี่ยได้ออกอาวุธฝ่ายเดียวหรอกครับพลเอก
นี่ครับใส่เกียร์หน้าเดินแล้วครับทีมงานเนี่ยสั่งโบกเดินแล้วครับที่มุมดำครับนี่ฮะแต่ว่าเดินไปโดนก่อนครับแข่งสายสาดไปวงในครับแม่ถึงลุ้นเงินวันนี้นี่ค่อนข้างครบเครื่องครับว่าออกแข้งแทงเข่าดูเป็นธรรมชาติครับดูผ่อนคลายอ่ะคนเอกครับลุยต่อใส่เกียร์หน้าเดินอย่างเดียวแล้วครับโอ้ยโดนแข้งเข้าไปอีกครับเดินเดินเข้าไปอ่ะซ้ายคือมาได้แต่ว่าหมัดชุดใหม่แล้วนะพี่เอกนะแยกมาก่อนครับจังหวะนี้พยายามขยับเดินเร็วขึ้นเลยครับเจออีกแล้วครับหมัด 1-2 แล้วแทงเข่าครับจังหวะรอดักของธนูบนคอหลักบุญนะครับซ้ายซ้ายมาหรือเปล่าครับแปดช้าครับช้าเจอแข้งขวาก่อนเลยครับเดินเข้าหาเขาครับแบกแข้งซ้ายเข้าหาแต่ว่าแปดช้าไปหน่อยครับวงในจังหวะนี้เหน็บได้ตีได้ครับเข่าของพลเอกมอบัวนานายพลคนขอนแก่นครับมันจะเป็นสีเสื้อข้อค่ายที่แหมยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วล่ะครับพยายามเลื้อยครับพยายามขวางหน้าอีกคนนึงก็พยายามขวางหน้าคนก็พยายามจะแหมเลื้อยแขนนี่จะสอดในให้ได้ครับขยับเข้ามาครับโอ้โหเตะมาเจอศอกบวกตีไปครับเข่าซ้ายจังหวะเด้งของพลเอกหมดยกที่2แล้วนะครับช้ากันนะครับนี่ฮะศอกสั้นๆของธนูเงินพอหลักบุญก็พยายามจะโต้ทุกดอกครับผลเอกเนี่ยเดินเข้าหาครับแล้วดูครับนี่โอ้โหจังหวะเข่าลอย2ชั้นครับแล้วแข้งขวาครับเกือบจะเข้าก้านคอเหมือนกันนะครับดอกนี้ดูฮุกซ้ายแล้วเสียบขวาครับของธนูเงินแหมดูร่างกายดีครับนี่ครับแม่ภรรยากับลูกของธนูคุณครับยังเด็กน้อยอยู่เลยครับมาเชียร์คุณพ่อด้วยนะครับแม่น่ารักมากๆเลยครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาครับวงในเสียบเข่าเดินต่อครับแม่มีเหลี่ยมพลิกครับไม่ล้มตอนนี้พลเอกครับต้องบุกอย่างเดียวครับให้ทนาธนูเงินเนี่ยหมดให้ได้ครับแม่แต่ธนูเงินเนี่ยถือว่าร่างกายดีมากครับระยะหลังเนี่ยโอ้โหฟอร์มดีมั่นคงมาตรฐานครับเสียดายว่าแม่ทีมของเขาครับไม่ได้ไปต่อครับลุยครับเดินเสียบเข่าไปแม่พลเอกจะปั้มอย่างเดียวก็ดูว่าจะเป็นงานยากครับต้องมีความหลากหลายหน่อยครับศึกษาได้พันมือแบบนี้ฮะในเรื่องของประสิทธิภาพในการต่อยเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นครับวงในซอยข่าวไปก็โจทย์เดียวกับสักนรงเลยนะครับคือยังไงก็ต้องน็อกให้ได้ครับธนูเงินเพราะว่าสถานการณ์โดยรวมแต้มของทีมเนี่ยรั้งท้ายเลยครับแล้วโอกาสนี่ก็แหมค่อนข้างจะริบหรี่ครับเดินเข้าหาครับคนเอก
ดักเสียบสับไปหมัดซ้ายแทงแหมขึ้นแค่ขึ้นเข่าครับจับได้เกี่ยวได้เทเลยครับพลเอกไปซ้ายไปธนูต่อยซ้ายมาพลเอกก็มาเกมเดิมครับพยายามจะปั้มตีเข้าไปอ้าวธนูเงินก็เสียบเข่าสู้เหมือนกันครับไม่มีหมดอ้าวพยายามจะโต้เข่ากันครับตอนนี้ในช่วงปีกองเชิดครับท้ายเกมแล้วเข่าซ้ายมาขวาคืนไปโอ้แต่ว่าธนูเงินเน้นความหลากหลายครับศอกใกล้ๆครับโอ้โหเอาครับยังต้องลุ้นกันครับสุดท้ายนี่ใครจะได้รับการชูมือพลเอกเดินลุยเข้าไปซ้ายเอาดอกนี้สวยครับวงในเสียบได้ไหมโอ้โหทีมงานก็ได้เฮกันไปครับพลเอกแยกมาก่อนครับหมดยกสุดท้ายสู้กันมาอย่างสุดมันเลยนะครับสุดท้ายก็นี่ครับอาชีพเดียวกันครับก้มลงเคารพกันเหมือนเดิมครับก็มั่นใจอยู่นะครับทางด้านพลเอกนี่ครับกรรมการก็รวบรวมใบคะแนนครับก็ไม่มีเสมอนะครับสำหรับเมื่อรอบอิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในรอบแรกครับถ้าเสมอเนี่ยจะแบ่งแต้มกันไปครับจะมีเสมอแล้วก็ยกพิเศษเนี่ยในรอบหน้าครับเอาครับคะแนนอยู่ในมือของโค้ชจิ๊บแล้วครับไปบนเวทีเลยและผลการตัดสินของกรรมการในคู่นี้นะครับ and the winner is เสมอครับแบ่งแต้มกันไปเพราะฉะนั้นนะครับก็จะทำให้ทั้ง2ทีมได้1คะแนนครับสำหรับคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นศึกระหว่างทีมภาคตะวันออกกับทีมภาคอีสานใต้ในรุ่น67กิโลกรัมครับซึ่งเป็นการทำศึกไฟท์สุดท้ายในรอบแรกของพวกเขานะครับเริ่มจากนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับนักสู้ตัวแทนของทีมภาคอีสานใต้ถึงทีมเขาจะหมดลุ้นแล้วนะครับแต่การชกของเขาในวันนี้จะเป็นการพิสูจน์ถึงความเป็นนักสู้และลูกผู้ชายของเขาครับ Ladies and gentlemen please welcome และขอเสียงเชียร์และปรบมือปูซานประสาทหินพิมายและสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนของทีมภาคตะวันออกถึงทีมจะเข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ผลแพ้ชนะมันคือศักดิ์ศรีของนักสู้ครับ Ladies and gentlemen ขอเสียงกรี๊ดดังๆ and please welcome สุขสวัสดิ์แสงมรกตกลับมาชมความมันกันต่อนะครับกับคู่ปิดท้ายรายการในค่ำคืนนี้โดยมีกรรมการภูกิจพรหมประยูรเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการสนองอมอิ่มกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการศรีปราชุมสุขครับคู่นี้นี่แหมนึกว่าจะได้เจอกันนัดชิงครับแต่ว่าวันนี้นี่ต้องโคจรมาเจอกันก่อนครับในรอบแรกครับสุขสวัสดิ์ในตัวแทนทีมภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคอีสานใต้ก็คือปูซานครับนะแต่ว่าเสียดายครับทีมของปูซาน
อยู่รองสุดท้ายครับทำให้วันนี้ครับสู้เพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นและนี่คือนักชกวัย21ปีครับตัวแทนทีมภาคอีสานใต้นะครับสูง183ชกมา84ครั้งครับชนะ64แพ้18เสมอ2แล้วก็คือปูซานประสาทหินพิมายส่วนรายนี้แชมป์เก่ามวยรอบอีสุสุของเรานะครับ23ปีครับตัวแทนจากทีมภาคตะวันออกเจ้าของฉายาพยัคฆ์สเรนสุขสวัสดิ์แสงมรกตก็ประชาสัมพันธ์ถึงไทยไฟท์ลีกในสัปดาห์หน้าครับเปิดหัวเดือนกันยายนด้วยเหล่าซุปเปอร์สตาร์ขาบูครับขวาสายดวลกับเนจินซาฮินฟาครับนักชกอิหร่านยังมียูเนสเบนาลีครับขาลุยจากโมร็อกโกครับเจอกับซุปเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำนันกุ้งครับรวมไปถึงเพชรบุรพาเพชรชมพูครับปะทะวันชนะเกียรติประยูนโพย่าบารมีพิลเกอร์ครับสุดยอดฝีมือจากอิหร่านครับจะเจอกับขวัญยอดขุนพลไฟท์คลับรวมไปถึงเจทอมกินครับนี่คือสุดยอดแชมเปี้ยนจากประเทศออสเตรเลียครับจะสาดอาวุธแลกกับเฟลิเป้เดอซูซานักชกจากบราซิลนะครับแชมป์อเมริกาใต้เดินทางมาถึงคู่ส่งท้ายนะครับไทยไฟท์ลีกของเราครับวีคที่48นะครับคู่นี้มวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ67กิโลกรัมครับขอบพระคุณด้วยนะครับความมันความดุเดือดครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเหมือนกรรมการภูเก็ตเนี่ยจะให้ตัดตรงผ้าประเจียดครับให้สั้นลงหน่อยครับมีผ้า3สีครับผูกสั้นๆหน่อยเดี๋ยวจะเป็นอันตรายครับตอนที่ขึ้นชกครับอาจจะไปเข้าตาได้เนี่ยยาวไปนิดนึงครับแต่ว่าสวยงามนะครับผ้า3สีสุขสวัสดิ์ก็รออยู่แล้วครับเวลาพร้อมครับลุยเลยครับยกแรกมุมดำครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตมุมขาวปูซานประสาทหินพิมายซ้ายเจอซ้ายเลยนะครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับว่าใครจะซ้ายหนักซ้ายแรงกว่านี่ฉกขวาไปก่อนแล้วครับปูซานี่ประเภทฝีมือสายตาดีครับที่สำคัญเนี่ยหล่อด้วยนะพี่เอกนะครับผมน่าแล้วย้อมผมมามัดใจสาวด้วยครับอย่างที่ผู้ชายว่าครับซ้ายเจอซ้ายอึดอัดหน่อยครับขวาเจอขวาเห็นบ่อยขวาเจอซ้ายก็พอเห็นแต่ซ้ายเจอซ้ายเนี่ยโอ้โหทางนี้ไม่ค่อยได้เจอกันครับพอเจอกันแล้วก็จะอึดอัดนิดนึงครับเตะเสยไปเลยครับจังหวะพามาครับตวัดแข้งของปูซานขยับเข้าหาครับสุขสวัสดิ์ก็ตามเชิงเลยครับสุขสวัสดิ์นี่สั้นกว่าครับต้องเดินลงทุนเข้าหาแต่ว่ากันด้วยเรื่องของชื่อชั้นนี่ไม่หนีกันนะครับคู่นี้เอาครับสับขาไปครับสุขสวัสดิ์เป็นมวยที่มีจุดขายเรื่องของลูกบู๊อยู่แล้วครับคนนี้ถูกคู่เลยครับเก่งพอๆกันครับใกล้เคียงกันเลยครับและอาวุธนี่เชื่อว่าทันกันครับแต่ห้ามพลาดนะครับใครพลาดใครเผลอกับพริบตาเดียวนี่อาจจะลงเปได้ครับโอ้มาแล้วครับหมัดซ้ายมั่นและรวดเร็วครับเริ่มจะชิงออกครับนี่ครับซ้ายแม่กันไว้ดึงมาแล้วสับขาครับต้องเอาให้ได้ครับจับไว้แล้วนี่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยถือว่าเสียฟอร์มครับเอาตอนนี้นี่ปูซานครับพยายามจะเน้นไปที่หมัดกระแทกยับขวาก็ต้องใช้ความยาวให้ประโยชน์ก่อนนะครับแข้งซ้ายจัดๆเนี่ยยังไม่เห็นครับของปูซานนี่ครับโอ้ยถีบกับมอนยันหลักล้มทั้งยืนไปครับลุกขึ้นมามียิ้มเขินนิดนึงด้วยนะครับลูกนี้แหมไม่เจ็บแต่เขินนะครับอ้านี่ครับโมโหถือในหมัดซ้ายแต่ปูซานก็มีทุบคืนเหมือนกันครับขยับมาสับไม่โดนสับศอกที่2ครับบิดกันไปบิดกันมาครับดูครับช่วงชิงกันเหลือเกินครับทั้งอาวุธแล้วก็เหลี่ยมของมวยไทยครับหมัด1 2มานี่ครับซ้ายล้วงลำตัวสุขสวัสดิ์ขยับครับขยับเจ้าคืนเหมือนกันเจอแข้งซ้ายแถมเข้าไปอีกเริ่มจะเราร้อนขึ้นตามลำดับครับโอ้สุขสวัสดิ์เนี่ยชวนทะเลาะครับแม่จบยกแรกครับดูเดือดเลยครับพักแป๊บเดียวWe'll be right back.
านครับนี่หืมซ้ายหลังครับของทางด้านสุขสวัสดิ์ครับโอ้ถือว่าต่อยได้สุดหมัดเลยครับแต่ว่าปูซานเองทนได้จังหวะมอนนันหลักครับถีบล้มทั้งยืนไปสุขสวัสดิ์นี่เปิดก่อนเลยนะครับหมัดซ้ายนี่ชวัดเฉวียนครับนี่ศอกไม่โดนครับแต่ว่าศอกนี้ครับโอ้โหพลิกเหลี่ยมบิดไปบิดมาครับคู่นี้ยังสูสีกันสุดๆเลยนะครับสุขสวัสดิ์เนี่ยชวนทะเลาะเปิดเกมก่อนครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับว่าบูซานครับจะได้ออกอาวุธคืนบ้างหรือเปล่าครับไอเน้นตั้งรับไปนิดนึงครับในช่วงยกแรกน่าจะทวีความเข้มข้นครับติดตามต่อเลยครับในยกที่2ไทยไฟท์ลีกคู่ปิดท้ายของเรานะครับมวยรอบวิวสุดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพไม่หลุดไม่หลวมครับละเอียดเอาล่ะครับแม่งานละเอียดครับหมัด1 2ก็จิ้มคืนเหมือนกันครับหมัด1 2มาครับปูซานสุขสวัสดิ์ขยับเข้าไปครับเตะซ้ายปูซานเตะซ้ายวงในครับช่วงชิงกันแม่หาเหลี่ยมจับตีไม่ได้กรรมการก็แยกเลยว่าเตะซ้ายมาแล้วครับจุดขายเลยนะครับแข้งซ้ายของพยัคฆ์เสรนครับแม่นและรวดเร็วครับปูซานขยับคืนเหมือนกันครับหมัดขวามาเอาครับเนี่ยยกนี้นี่ดูปูซานจะขยันออกขึ้นแล้วครับนี่ครับมีหมัดมีเข่าแต่ว่าหมัดของสุขสวัสดิ์เนี่ยดูออกได้แรงครับเดี๋ยวเข้าจุดโฟกัสนี่เชื่อว่าน่าจะทำเอาปูซานเนี่ยต้องเจ็บแน่นอนอ่ะแต่ว่าตอนนี้ครับยังเข้าไม่ถึงสายยาวๆไปก่อนครับสุขสวัสดิ์ต้องเดินเครื่องเดินเร็วขึ้นครับนี่ครับจะยังทำเกลเอาครับหมัดซ้ายมาแล้วครับซ้ายทีหนึ่งโอ้โดนซอยครับแหมมีมึนมีเมาหรือเปล่าโอ้โดนไป3ดอกติดเลยครับตอนนี้หมัดซ้ายมาครับสับคืนไปผลักไปก่อนครับไม่ตีกรรมการก็จับแยกหลวงลำตัวหมัดขวาของฟูซานครับจังหวะออกแล้วครับเดี๋ยวดูครับหมัดขวาครับกล้าได้กล้าเสียครับนี่ครับบวกแล้วหมัดขวาสับซ้ายครับสุขสวัสดิ์ครับพยายามจะเดินพยายามจะเปิดก่อนเลยครับมาดูปูซานเองก็ใจเย็นครับคือถ้าสุขสวัสดิ์ไม่เดินเร็วเนี่ยเขาก็จะได้โชว์ครับอาวุธยาวๆหมัดยาวๆแข้งยาวๆครับแต่พอสุขสวัสดิ์เดินเนี่ยโอ้โหอาวุธค่อนข้างที่จะอันตรายเลยครับเอาครับขยับเดินลุยต่อจี้เข้าไปติดมุมแล้วแหมพลิกออกมาได้ครับนี่ครับโอ้หมัดสวยครับขวาล่างซ้ายบนครับโอ้หมัดนี่เริ่มจะเข้าทีขึ้นครับนาทีนี้โอ้โหหมดยก2ครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาสวยๆครับคู่ระหว่างสุขสวัสดิ์กับปูซานนี่ครับต้นๆนี่สุขสวัสดิ์เดินช้าครับปูซานเนี่ยได้ออกอาวุธสวยๆเลยครับแต่ว่าในช่วงปลายยกครับนี่ครับหูซ้ายนี่โอ้โหต้องเดินทางมาตัดสินกันถึงยกสุดท้ายครับยก3
สุขสวัสดิ์เนี่ยเดินน่ากลัวครับทำเกมน่ากลัวหมัดดีครับอยู่ที่ปูซานแล้วนะครับว่าจะกล้าบวกกล้าแลกมากขึ้นหรือเปล่าครับยกนี้ปูซานเนี่ยหมดยกที่แล้วได้มั่นใจเลยครับเข้ามุมเนี่ยมีไปเต้นด้วยครับโอ้โหแต่ว่ามั่นใจในผลงานของตัวเองสุดขีดเลยครับยก3ครับคู่นี้เนี่ยถือว่าสูสีกันสุดๆครับนี่ครับยกนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ถอยมากแล้วครับปูซานอาวุธเนี่ยถือว่ามีวินาทีทองมีทีเด็ดตลอดครับแต่ก็ต้องทำด้วยครับนี่ครับเอาครับหมัดโอ้สวัสดิ์เฉวียนเลยครับวงในตีโอ้คู่นี้นี่ถือว่ายังต้องดูเลยนะครับยกนี้ยกสำคัญเดินเข้ามาสุขสวัสดิ์เดี๋ยวดูว่าหมัดเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ครับต้นน้ำเนี่ยถือว่ายังต่อยยากอยู่ครับอุซานเนี่ยแกรอดักเตะนี่ครับแม่โชว์สายตาไปทีครับเนี่ยพอเดินไม่ติดเนี่ยมาเลยนะครับแข้งเอาคืนด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันสับมาแล้วสับคืนสิสับมาแล้วสับคืนต่อยมาแล้วแหมขอโทษนิดนึงครับพอดีว่าจังหวะแบบแหมนิ้วไปโดนครับกรรมการภูกิจก็เนี่ยครับดูอาการของสุขสวัสดิ์แล้วก็เด็ดปูซานิดนึงครับขอโทษกันครับนำใจนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วครับขยับเข้ามาครับปูซานครับขยับขึ้นสุขสวัสดิ์เจอหมัดขวานี่คอยกระแทกไว้ครับเตะซ้ายคือเกี่ยวได้เตะซ้ายจะแหมจะเทครับแหมยกนี้นี่ปูซานขยันขึ้นแล้วครับดูว่าน่าจะประเมินพลังหมัดของสุขสวัสดิ์ว่ายก3นี่น่าจะเบาลงโอกาสที่จะออกขึ้นครับนี่สุขสวัสดิ์พยายามต่อยยังไม่โดนครับยกนี้นี่ครับซ้ายอีกทียังมืดอยู่พยายามจะมีการฟ้องกรรมการครับเรื่องของการใช้นิ้วจิ้มตาครับลุยกันต่อโดนกันได้ครับของแบบนี้เนี่ยขอโทษกันครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วยืนกันกลางเวทีครับตอนนี้แล้วก็หมดยกสุดท้ายครับแม่เดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับนี่ครับปูซานก็เจอความที่อายุน้อยกว่าครับก็ก้มลงกราบขอโทษรุ่นพี่ครับนี่ครับนี่โอ้สุขสวัสดิ์ก็พยายามบ่นอยู่ครับนี่ทีครับในช่วงต้นยกหมัดซ้ายได้นี่ครับดูครับแย็บแล้วแทงเลยครับเข่าแล้วนี่ครับศอกครับแหมวืดไปครับแล้วพยายามจะฟันครับเนี่ยเหมือนจะฟ้องว่านิ้วจิ้มตาครับเดี๋ยวดูว่าจิ้มไม่จิ้มครับตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner is Black Corner สุขสวัสดิ์ครับ